านนท์นำพานัดสวมเสื้อขาวเชิงสัญลักษณ์ที่อนุสาวรีย์ไทยสมรภูมิเรียกร้องคสช.ปล่อยตัววัฒนาประธานนปช.ชี้พลเอกปรีชาแต่งตั้งลูกชายเข้ารับราชการทหารเป็นการกระทำที่ไม่สมควรระดาวันและรัฐบาลใส่ใจภัยแล้งราคาพืชผักตกต่ำมากกว่าปัญหาทางการเมืองสวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่นิวส์รูม 18:30 น.ครับค่ำนี้วันอังคารที่19เมษายนพุทธศักราช2559ครับอยู่กับเราทั้ง2คนครับผมประสิทธิ์ชัยคำบางดิฉันนพวรรณดุจศรีวัฒน์ค่ะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามเราทั้ง2คนครับทาง Twitter ที่@ประสิทธิ์ชัย_tv24 แล้วก็@นพวรรณ_tv24 ครับรวมไปถึงติดตามทุกความเคลื่อนไหวผ่าน2ช่องทางของเรานะคะช่องทางแรกนั่นก็คือทาง Facebook ค่ะพิมพ์ค้นหาคำว่า TV24 Newsroom รวมไปถึงติดตามชมข่าวย้อนหลังกันได้ที่ youtube.com/tv24newsroom ค่ะครับวันนี้ยังคงต้องจับตานะครับการควบคุมตัวคุณวัฒนาเมืองสุขอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ครับหลังจากที่เมื่อวานนี้เดินทางเขาเรียกว่าเข้าไปตามนัดหมายพบกับทหารนะครับที่มทบ11ซึ่งตั้งแต่เมื่อวานครับจนถึงวันนี้คุณวัฒนาก็ยังคงถูกควบคุมตัวอยู่ครับจนกระทั่งเกิดปฏิกิริยาจากหลายฝ่ายครับออกมาเรียกร้องให้มีการปล่อยตัวคุณวัฒนาโดยเฉพาะบุตรสาวครับวันนี้ออกมาแสดงความคิดเห็นแล้วก็เดินทางไปยื่นหนังสือถึงองค์กรต่างๆด้วยโดยบอกว่าจะต้องมีการปล่อยตัวบิดานะครับเพราะว่าถือได้ว่าการกระทำดังกล่าวของคสช.เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนครับนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีการแสดงสัญลักษณ์ที่เกิดขึ้นนะคะทางด้านของทนายอานนท์ อมพาของเรานะคะรวมไปถึงค่ะยังมีทางด้านของคุณจตุพรพรหมพันธ์นะคะที่มีการแสดงความคิดเห็นถึงกรณีที่มีการปรับทัศนคติโดยยืนยันนะคะว่าถึงแม้ว่าจะมีการปรับทัศนคติของคุณวัฒนาเมืองสุขสักกี่ครั้งก็ตามแต่ก็ยืนยันว่าจะไม่รับร่างรัฐธรรมนูญอยู่ดีนะคะแล้วก็สิ่งที่สำคัญก็คือคุณจตุพรบอกด้วยนะคะว่ามันอาจจะกลายเป็นน้ำผึ้งหยดเดียวแล้วก็เกิดปัญหาเกิดขึ้นก็เป็นไปได้ค่ะครับวันนี้มีการจับตาไปที่การแสดงสัญลักษณ์นะครับของกลุ่มพลเมืองโต้กลับครับวันนี้เองก็มีการเดินทางนะครับไปที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะครับโดยเฉพาะการแสดงจุดยืนว่าไม่เห็นด้วยกับการกระทำของคสช.ซึ่งบรรยากาศที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิกลุ่มพลเมืองโต้กลับนะครับพร้อมด้วยประชาชนผู้รักประชาธิปไตยก็รวมตัวกันใส่เสื้อสีขาวเพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์นะครับซึ่งรายละเอียดเป็นอย่างไรนั้นเราไปติดตามในช่วงของถอดรหัสร่างรัฐธรรมนูญครับไปติดตามบรรยากาศที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิครับกับผู้สื่อข่าวของเราที่ติดตามบรรยากาศอยู่ที่นั่นครับคุณธเนศศรีวิรานครับคุณธเนศสวัสดีครับสวัสดีครับคุณประสิทธิ์ชัยครับครับคุณธเนศครับบรรยากาศล่าสุดขณะนี้ที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเป็นยังไงบ้างครับครับกิจกรรมร้องไปมาตามผมนะครับขัดที่บริเวณอนุสาวรีย์ที่นักเรียนกลุ่มพลเมืองโต้กลับโดยมีนายอานนท์พาจากสิริวิทย์เสรีที่วัดนายวรรณเกียรติชูสุวรรณแล้วก็นายนัทพัฒน์อัคคหาสนะครับซึ่งกิจกรรมนะครับก็ได้ดำเนินเมื่อเวลา18 นาฬิกานะครับจากที่รบธงชาตินะครับโดยแกนนำกลุ่มพลเมืองโต้กลับนะครับทั้ง4คนนะครับก็ได้เริ่มกิจกรรมยืนสงบนิ่งนะครับเพื่อที่จะคัดค้านการจับตัวของนายวัฒนาเมืองสุขนะครับได้เพียงแค่5 นาทีเท่านั้นนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจกองปราบปรามนะครับก็ได้เดินเข้ามาล้อมนะครับแล้วก็นำตัวแกนนำทั้ง4คนนะครับขึ้นยังรถกระบะตำรวจที่ได้เตรียมไว้นะครับเพื่อเดินทางไปยังสน.พญาไทในทันทีนะครับครับขณะที่ประชาชนที่ได้เดินทางมาร่วมทำกิจกรรมจำนวนมากนะครับที่อยู่บริเวณตามสะพานที่กระจัดกระจายกันอยู่นะครับที่ใส่เสื้อขาวมากันในวันนี้นะครับก็ต่างโบกทักทายแล้วก็พร้อมกับชู3 นิ้วนะครับแล้วก็ตะโกนส่งเสียงเป็นระยะนะครับ
ท่ามกลางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับประมาณ450คนที่เฝ้าประจำจุดตามเกาะต่างๆของอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิครับครับวันนี้นะครับก็ได้รับรายงานมาด้วยนะครับว่าเนื่องจากกลุ่มพลเมืองโต้กลับนะครับที่มาทำกิจกรรมในวันนี้นะครับไม่ได้ขออนุญาตทางเจ้าหน้าที่ตำรวจในการที่จะมาทำกิจกรรมในวันนี้นะครับจึงผิดตามพรบชุมนุมนะครับจึงได้มีการจับกลุ่มในดังกล่าวขึ้นนะครับคุณปิติชัยครับครับคุณท่านได้ครับแกนนำที่ถูกจับกลุ่มหมายถึงว่ากลุ่มที่ปฏิบัติการครั้งนี้ที่มีเพียง4คนใช่ไหมครับครับผมแกนนำในวันนี้นะครับก็หลักๆก็จะมีทนายอานนท์นำพานะครับแล้วก็มีจ่านิวศิริวิทย์ศิริศิวัฒนะครับนายวรรณเกียรติชูสุวรรณแล้วก็นายณัฐพัฒน์อักขะห้านะครับนอกจากนั้นก็จะเป็นประชาชนที่เดินทางเข้ามาร่วมครับบรรยากาศตั้งแต่เวลา18นาฬิกานี่มีการรวมตัวเป็นกลุ่มใหญ่ไหมครับหรือเพียงแค่4ท่านนี้ที่มีการยืนอยู่ก่อนแล้วครับครับครับสัญญาณคุณธเนศไม่ค่อยดีนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามข่าวอื่นกันต่อนะครับซึ่งล่าสุดก็เห็นบอกว่ามีการควบคุมตัวแกนนำ4ท่านนะครับโดยเฉพาะทนายอนนท์นำพาน้องศิริวิทย์ศิริธิวัฒน์แล้วก็น้องธนพัฒน์อัจฉาคนะครับซึ่งทั้ง4คนก็เป็นกลุ่มพลเมืองโต้กลับซึ่งได้ดำเนินการในการสวมเสื้อสีขาววันนี้นะครับด้านของบุตรสาวนายวัฒนาเมืองสุขมีการยืนยันนะคะว่าบิดาถูกเปลี่ยนสถานที่คุมตัวโดยฝ่ายกฎหมายมทบ11ระบุนะคะว่าอยู่ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีค่ะนายนรินทร์พงษ์จินดาพักทนายความส่วนตัวของนายวัฒนาเมืองสุขมีการเปิดเผยภายหลังนางสาววีรดาเมืองสุขหรือน้องเฟย์บุตรสาวของนายวัฒนานำอาหารเข้าไปเยี่ยมนายวัฒนาภายในมทบ11ทำให้ทราบจากนายทหารฝ่ายกฎหมายของมทบ11ว่านายวัฒนาไม่ได้อยู่ที่มทบ11แล้วโดยถูกย้ายสถานที่ควบคุมตัวช่วงค่ำวันนี้โดยนายวัฒนาถูกควบคุมตัวอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีและปลอดภัยดีจากนี้จะหาความชัดเจนอีกครั้งว่าเป็นสถานที่แห่งใดแน่เพื่อที่จะไปเยี่ยมขณะที่ทนายความส่วนตัวได้มีการให้ข้อมูลเพิ่มเติมด้วยนะคะว่าในวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นวันครบกำหนดส่งตัวนายวัฒนาในข้อหาผิดพรบ.คอมพิวเตอร์โดยหากนายวัฒนาไม่ไปตามนัดหมายจะทำให้ผิดสัญญาประกันและอาจจะถูกยึดเงินประกันท้ายที่สุดในอนาคตอาจไม่ได้รับอนุญาตให้ประกันตัวเพื่อต่อสู้คดีทั้งนี้จากที่มีการพูดคุยกับฝ่ายกฎหมายทหารมทบ.11จะมีการประสานเพื่อขอรับตัวนายวัฒนาไปตามนัดศาลในวันพรุ่งนี้สำหรับระยะเวลาการควบคุมตัวนายนรินทร์พงษ์มีการระบุว่ายังไม่มีความชัดเจนแต่หากนะคะนายวัฒนาไม่ได้มาศาลนั้นทางคสช.จะต้องรับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ในช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะนางสาววีรดาเมืองสุขบุตรสาวของนายวัฒนาเมืองสุขนายนรินทร์พงษ์จินดาภักดิ์และนายกิติรัตน์ณรนองอดีตรองนายกรัฐมนตรีมีการยื่นหนังสือถึงกลุ่มสหภาพยุโรปหลังจากที่นายวัฒนาถูกเจ้าหน้าที่ทหารเรียกพูดคุยและได้มีการกักตัวไว้เกิน8ชั่วโมงโดยคสช.ไม่ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาที่ชัดเจนว่าการควบคุมตัวดังกล่าวนั้นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์มีมูลเหตุแห่งความผิดอย่างไรและก็มั่นใจว่าการโพสต์ Facebook แสดงจุดยืนไม่รับร่างรัฐธรรมนูญสามารถทำได้อยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายและไม่ขัดรัฐธรรมนูญมาตรา44รวมถึงคำสั่งหัวหน้าคสช.ที่ 3/2558 และ 13/2559 ตามที่คสช.ได้มีการแจ้งเป็นเอกสารอย่างไม่เป็นทางการผ่านสื่อมวลชนเมื่อวานนี้เมื่อวานที่มีการควบคุมตัวไปที่มทบ11ที่เราไปเองตามคำเชิญนะครับต้องเรียนว่าท่านวัฒนาไปเองตามคำเชิญนะครับไม่ได้มีการปฏิบัติที่ขัดต่อข้อต่อคำสั่งของคสช.ตามที่กล่าวอ้างแต่อย่างใดแต่เป็นที่น่าสังเกตว่าเมื่อวานนี้มีแผ่นปลิวสั้นๆนะฮะว่าท่านวัฒนาเนี่ยดำเนินการผิดตามคำสั่งที่13และใช้คำสั่งตามมาตรา44แต่ถ้าเป็นทางการจริงๆเนี่ยผมว่าน่าจะมีคำสั่งที่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรโดยมีผู้บังคับบัญชาที่มีอำนาจเต็มๆในการสั่งคำสั่งดังกล่าวที่จะควบคุมตัวท่านไปและณเวลานี้เนี่ย
นายนรินทร์พงศ์มีการย้ำนะคะว่าก่อนหน้านี้นายวัฒนาได้มีการทำหนังสือร้องทุกข์ไปยังนายบันคิมูลเลขาธิการองค์การสหประชาชาติรวมถึงรัฐสภาและหน่วยงานด้านสิทธิมนุษยชนรวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องกว่า20แห่งทั่วโลกเช่นสหรัฐอเมริกาออสเตรเลียกลุ่มประเทศสหภาพยุโรปอังกฤษและเกาหลีใต้เพื่อเรียกร้องว่าการควบคุมตัวนายวัฒนาไปปรับทัศนคติในค่ายทหาร3ครั้งที่ผ่านมารวมถึงล่าสุดเมื่อวานนี้เป็นครั้งที่4เป็นการกระทำที่ขัดต่อหลักปฏิญญาสากลว่าด้วยหลักสิทธิมนุษยชนซึ่งเป็นข้อตกลงระหว่างประเทศที่มีผลผูกพันกับประเทศไทยและประเทศไทยมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปรับทัศนคติ3ครั้งล่าสุดนั้นเกิดขึ้นภายในระยะเวลาเพียงแค่6สัปดาห์คิดเป็นค่าเฉลี่ยที่ถูกควบคุมตัวคือ2สัปดาห์ต่อ1ครั้งซึ่งถือว่ามีความถี่มากกว่าปกติทั้งนี้หลังจากมีการยื่นหนังสือแล้วเสร็จนางสาววีรดาจะมีการเดินทางไปที่มทบ11อีกครั้งเพื่อทวงถามสถานที่ควบคุมตัวนายวัฒนาค่ะมาฟังความในใจของท้องเฟย์กันบ้างครับวันนี้นางสาววีรดาเมืองสุขได้ลงข้อความอย่างน่าประทับใจถึงความรักของลูกครับที่มีต่อพ่อโดยระบุว่าจะเคียงข้างต่อสู้อาธรรมไปกับนายวัฒนาเมืองสุขผู้เป็นพ่อจนถึงที่สุดครับนางสาววีรดาเมืองสุขหรือว่าน้องเฟย์บุตรสาวนายวัฒนาเมืองสุขได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่าเฟย์จะสู้เพื่อพ่อเพราะต้องน้ำตาซึมทั้งคืนที่เห็นภาพพ่อและน้องเฟย์พร้อมที่จะเคียงข้างพ่อไก่ในทุกสมรภูมินางสาววิรดาระบุว่าจะทำหน้าที่ในฐานะลูกปกป้องพ่อตัวเองพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีที่น้องเฟย์ระบุว่าเป็นลุงป้อมก็ทำหน้าที่ของลุงไปขังพ่อของน้องเฟย์ต่อไปและระบุอีกว่าวันนี้ไปร้องที่ EU พรุ่งนี้จะเดินทางไปร้องที่สหรัฐอเมริกานรกหรือว่าสวรรค์ที่ไหนน้องเฟย์ก็พร้อมที่จะไปเพราะน้องเฟย์รักพ่อเพราะพ่อสู้เพื่อประชาธิปไตยเฟย์รักพ่อเพราะพ่อสู้เพื่อประชาชน Facebook ของน้องเฟย์ยังระบุอีกว่าเฟย์บอกพ่อว่าหนูไม่กลัวเฟย์บอกพ่อว่าพ่อไม่ต้องกลัวแม้จะเหลือ2พ่อลูกก็จะสู้ให้ถึงที่สุดสู้เพื่อให้โลกนี้รับรู้ธรรมะย่อมชนะอธรรมที่กัดกินประเทศนี้ตั้งแต่เฟยังไม่เกิดอาธรรมมันต้องหมดสิ้นเมื่อเฟโตขึ้นเฟน้องเฟนะครับลงท้าย Facebook ด้วยว่ารักพ่อไก่ครับขณะที่ทนายความส่วนตัวของนายวัฒนาเมืองสุขมีการระบุนะคะว่าสหภาพยุโรปนั้นเตรียมที่จะมีการหารือประเทศสมาชิกเพื่อเรียกร้องให้คสช.นั้นมีการทบทวนแนวทางการบังคับใช้กฎหมายสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยติดตามคำให้สัมภาษณ์จากนายนรินทร์พงศ์จินาภักดิ์นะคะที่ให้สัมภาษณ์กับทีวี24สถานีประชาชนค่ะผมเองกับน้องเฟย์ก็ขึ้นไปพบมีผู้แทนของสหภาพ EU นะฮะแต่ขออนุญาตไม่บอกชื่อนะฮะเพราะว่าเป็นความลับก็ได้ซักถามเราเกี่ยวกับเรื่องต่างๆที่มายื่นวันนี้แต่จริงๆท่านทราบเรื่องนี้แล้วนะฮะเพราะว่าท่านก็ตอบเรามาว่าท่านติดตามสถานการณ์บ้านเมืองโดยเฉพาะในช่วงเวลานี้อย่างใกล้ชิดนะครับโดยประเด็นสำคัญก็คือว่าเรื่องเกี่ยวกับการทำประชามตินะครับซึ่งท่านเห็นว่าวันนี้เนี่ยเมื่อมีเรื่องตรงนี้เกิดขึ้นมาแล้ววันนี้ทราบว่าลูกสาวท่านวัฒนามาก็ได้มีโอกาสสัมภาษณ์กันก็คุยถึงเรื่องเกี่ยวกับการถูกควบคุมตัวเป็นอย่างไรผมเองในฐานะทนายความก็อธิบายข้อเท็จจริงว่าทุกอย่างยืนยันว่าอยู่ในกรอบของกฎหมายทุกประการนะครับแต่สิ่งสำคัญที่สุดที่วันนี้ทางน้องเฟย์เข้ามาก็คือเป็นห่วงคุณพ่ อท่านอยู่ที่ไหนอะไรยังไงในประเด็นเดียวนะฮะส่วนประเด็นเรื่องอื่นที่เราบอกว่าเรามาวันนี้เพื่อจะมาต่อรองอะไรผมเรียนว่าไม่ใช่ผมเรียนท่านว่าทางฝ่ายเจ้าหน้าที่หรือผู้ใหญ่ว่าไม่คนละเรื่องกันแต่สิ่งสำคัญที่เราได้ยินมาเนี่ยมีหนังสืออยู่ในมือเราเนี่ยเราได้เห็นสิ่งที่ EU ซึ่งสมาชิกทั้งหมด28ประเทศเนี่ยเป็นภาคีอย่างนี้บอกว่าการที่หลังจากที่มีการรัฐประหารในบ้านเมืองเราเนี่ยทางผู้ใหญ่ข้างบนที่ประชุมร่วมกันเมื่อกี้บอกว่าเขาก็เห็นความอึดอัดในเรื่องเกี่ยวกับการแสดงความคิดเห็นของประชาชนในส่วนนี้อยู่แล้วนะฮะเขาเป็นห่วงเรื่องนี้แล้วเมื่อล่าสุดนะฮะเมื่อวันที่7เนี่ยฮะเมษายนเนี่ยฮะ2016เนี่ยฮะหนังสืออยู่ที่ผมเนี่ยเขาก็ได้ประชุมร่วมกันแล้วนะฮะกับทางกระทรวงต่างประเทศซึ่งในวันนั้นเนี่ยรู้สึกท่านรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศจะไม่มีอาจจะเป็นปลัดนะฮะอยู่ในมือผมนี่เป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดก็ในสาระสำคัญก็คือว่าเป็นห่วงเป็นใยมากๆเกี่ยวกับการที่จะแสดงความคิดเห็นของประชาชนแล้วก็เป็นห่วงว่าถ้าเราปิดกั้นการแสดงความคิดเห็นของประชาชนทั้งหมดเนี่ยมันก็ขัดกับหลักประชาธิหลักกับเสรีภาพของเรื่องเกี่ยวกับ
EU ที่กำกับดูแลอยู่นะฮะอันนี้ก็สอดคล้องกับสิ่งที่เรามาวันนี้มากๆข้อสำคัญอีกเรื่องนึงก็บอกว่านอกจากเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องสารทหารนะฮะที่เป็นห่วงเป็นใยก็คิดว่าวันนี้เป็นประโยชน์ที่ได้รับหนังสือจากทางลูกสาวท่านวัฒนาเมืองสุขนะครับท่านเองบอกว่าท่านจะนำเรื่องดังกล่าวเนี่ยไปหาลือกับมวลสมาชิกทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่าอำนาจทางผู้แทน EU ทั้งหมดเนี่ยสามารถดำเนินการแทน28ประเทศได้ด้วยตัวเองนะฮะอันนี้ท่านฝากมานะครับส่วนเรื่องอื่นก็คงยังไม่มีอะไรท่านก็บอกว่าวันนี้เนี่ยก็ติดตามสถานการณ์ทุกๆเรื่องนะฮะไม่ว่าบุคคลที่ถูกดำเนินคดีในศาลก็จะส่งเจ้าหน้าที่จาก EU เนี่ยไปตามทุกกรณีโดยเฉพาะเรื่องอย่างนี้นะครับเมื่อวานก็มีเจ้าหน้าที่ EU ไปอยู่แล้วฉะนั้นข้อเท็จจริงที่พูดวันนี้ง่ายและสั้นเข้าใจหมดนะครับก็เพียงแต่ว่าก็ให้กำลังใจกันแล้วก็บอกว่าพร้อมที่จะร่วมมือแล้วก็จะประสานไปยังทางรัฐบาลกสช.และกระทรวงต่างประเทศต่อไปว่าวิธีการดังกล่าวเนี่ยจะทำยังไงให้ทุกอย่างมันกลับมาสู่ความเป็นสากลและความเป็นประชาธิปไตยมากที่สุดนะครับEU อย่างนี้ครับอันนี้ถามคำถามนี้ดีมากท่านบอกว่าหลักของปริญญาสากลสิทธิมนุษยชนเนี่ยหนึ่งเลยครับเรื่องการแสดงความคิดเห็นที่แสดงออกได้ทั้งประเทศทั้งโลกนี้แต่ท่านบอกว่าการที่ EU หรือองค์กรต่างๆสหประชาชาติจะมาก้าวก่ายเรื่องเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญก็ดีหรือความคิดเห็นในการทำประชามติก็ดีเนี่ยไม่มีอำนาจและไม่ก้าวก่ายแน่นอนเพียงแต่ว่าหลักการแสดงความคิดเห็นเนี่ยท่านเป็นหัวเป็นใหญ่มากๆแล้วเรื่องนี้ก็เกิดขึ้นจริงๆณเวลานี้นะครับท่านก็รับหนังสือไปนะครับแล้วก็บอกว่าจะเร่งประสานงานโดยด่วนนะครับนะฮะการควบคุมตัวคุณวัฒนาขณะนี้ถือได้ว่าหลายหน่วยงานครับเข้ามามีส่วนร่วมแล้วก็ร่วมในการจับตาด้วยหนึ่งในหน่วยงานดังกล่าวนะครับก็มีกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหรือว่ากสม.ด้วยครับช่วงนี้เราจะมาพูดคุยกับคุณอังคณานิรัตน์ภัยจิตครับกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติครับคุณอังคณาสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะครับคุณอังคณาครับกสม.ได้มีการติดตามกรณีการควบคุมตัวคุณวัฒนาตอนนี้อย่างไรบ้างครับก็ติดตามอยู่นะคะเรื่องนี้เนี่ยทางครอบครัวเนี่ยยังไม่ได้มายื่นเรื่องกับให้กสม.เพื่อให้ตรวจสอบนะคะครับฉะนั้นก็ดีเนี่ยกสม.เนี่ยโดยเฉพาะสิทธิอนุกรรมการด้านสิทธิพลเมืองเนี่ยก็ห่วงใยนะคะและกังวลอย่างมากเลยแล้วก็จริงๆแล้วเราก็เข้าไปดูในหลายเรื่องนะคะในโดยเฉพาะเรื่องของการแสดงความคิดเห็นนะคะแล้วก็มีการจับกุมควบคุมตัวปรับทัศนคติอะไรแบบนี้ค่ะซึ่งเราก็ข้างบนค่ะยังไงก็ดีนะคะถ้าสมมุติว่าเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนขึ้นเนี่ยถึงแม้ว่าครอบครัวไม่ได้มาร้องเรียนเนี่ยนะคะกสม.ก็สามารถที่จะมีมติหยิบยกขึ้นมาพิจารณาได้นะคะครับก็คือตอนถึงขณะนี้ทางครอบครัวยังไม่ได้เข้าไปเขาเรียกว่าร้องเรียนกับกสม.ใช่ไหมครับค่ะใช่ค่ะคุณท่านคุณอังคณาครับเท่าที่ดูตั้งแต่การควบคุมตัวก่อนหน้านี้3ครั้งจนมาครั้งล่าสุดที่คุณวัฒนาเดินทางเข้าไปพบทางฝ่ายทหารเองที่มทบ.11แล้วก็ล่าสุดเห็นบอกว่ามีการควบคุมตัวไปไว้ที่จังหวัดกาญจนบุรีซึ่งจนถึงขณะนี้ยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาอย่างเป็นทางการว่ามีการกระทำผิดอย่างไรบ้างลักษณะการกระทำแบบนี้นี่มันเข้าข่ายการละเมิดสิทธิมนุษยชนไหมครับคือถ้าถามว่าคสช.เนี่ยมีอำนาจดำเนินการไหมเนี่ยคสช.ก็มีอำนาจตามคำสั่งที่ได้ออกไว้นะคะครับและคำสั่งเหล่านี้เนี่ยมันก็มีผลเป็นเสมือนกฎหมายนะคะแต่ยังไงก็ดีเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีคำสั่งคสช.ที่ออกมาเยอะแยะเนี่ยประชาชนทั่วไปเนี่ยก็ยังมีสิทธิเสรีภาพนะคะตามที่รับรองไว้ไม่ว่าจะเป็นในรัฐธรรมนูญหรือว่าในกติการะหว่างประเทศที่ประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิกด้วย7ฉบับนะคะครับโดยเฉพาะเรื่องของเสรีภาพในการแสดงออกในการแสดงความคิดเห็นนะคะซึ่งเรื่องนี้สำคัญมากค่ะแล้วก็ยังไงก็ดีเนี่ยเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะมีเสรีภาพที่จะไปให้ร้ายป้ายสีหรือด่าทอใครได้นะคะแต่ว่าเสรีภาพที่ออกมาเป็นการแสดงความคิดเห็นด้วยเจตนาบริสุทธิ์นะคะโดยไม่กระทบต่อสิทธิเสรีภาพของผู้อื่นเนี่ยก็ยังคงต้องได้รับการรับรองนะคะครับเท่าที่ดูการเคลื่อนไหวของคุณวัฒนาก่อนหน้านี้ครับคุณอังคณาครับเข้าข่ายที่รัฐจะสามารถหยิบยกขึ้นมาดำเนินการในเรื่องของการสร้างความวุ่นวายการนำไปสู่ความขัดแย้งในประเทศชาติได้ไหมครับคือดิฉันเองเท่าที่ดิฉันตามดูนะคะดิฉันเห็นแต่ว่ากรณีการที่คุณวัฒนาได้
แสดงความคิดเห็นในเรื่องของการไม่รับร่างรัฐธรรมนูญนะคะแต่ว่าในส่วนอื่นเนี่ยดิฉันยังไม่เห็นนะคะแล้วถ้าดิฉันจะพูดให้ความเห็นในเรื่องการแสดงความคิดเห็นของคุณวัฒนาที่แสดงออกมาว่าไม่รับร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยในความเห็นของดิฉันเองเนี่ยนะคะในฐานะประธานอนุสิทธิพลเมืองเนี่ยดิฉันก็ไม่ได้เห็นว่าเป็นความผิดหรือว่าจะก่อให้เกิดความเสียหายอะไรค่ะเพราะว่าดิฉันว่าประชาชนทุกคนก็ย่อมที่จะต้องมีสิทธิโดยชอบธรรมนะคะที่จะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับอะไรก็ได้ค่ะแต่ละท่านก็ต้องมีเหตุผลนะคะว่าแบบนั้นมีการตั้งข้อสังเกตว่ามีการนำคำสั่งฉบับที่13/2559มาดำเนินการกับคุณวัฒนาส่วนตัวคุณอังคณามองอย่างไรครับคือในคำสั่งที่13/259เนี่ยนะคะกสม.เองเป็นกังวลมากเลยนะคะแล้วก็กสม.เนี่ยก็ได้ทำหนังสือนะคะได้ติดต่ อเพื่อขอพบท่านรองนายกรัฐมนตรีด้วยนะคะเรามีความกังวล นะคะแล้วก็สิ่งที่กังวลนี้ก็คือการใช้ดุลพินิจนะคะในการที่จะควบคุมตัวบุคคลใดก็ได้อะไรแบบนี้ซึ่งฉันเห็นว่ากรณีแบบนี้มันครอบคลุมกว้างขวางมากเลยค่ะรวมถึงเรื่องแม้กระทั่งเรื่องผู้หญิงนะคะข้อหาค้าประเวณีอะไรต่อไม่เลยยุ่มหยิมไปหมดเลยแล้วก็เกรงว่าจะเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่บางคนเนี่ยที่อาจจะใช้ดุลพินิจในการไปควบคุมตัวบุคคลโดยไม่ชอบอะค่ะซึ่งฉันคิดว่าถ้ามันเป็นแบบนั้นเนี่ยมันจะก่อให้เกิดความอะไรอะจะเกิดปัญหาตามมามากมายแล้วก็ยิ่งที่สำคัญคือจะเกิดความหวาดระแวงและความไม่ไว้ในเชื่อใจระหว่างประชาชนกับรัฐมากขึ้นนะคะครับมีความกังวลว่าคำสั่งนี้อาจจะนำไปสู่การจับกลุ่มบุคคลมากขึ้นกว่านี้ครับคุณอังคณาครับโดยเฉพาะมีข่าวว่าคำสั่งที่13ครอบคลุมมากเลยค่ะครับโดยเฉพาะล่าสุดมีข่าวเหมือนกันว่าอาจจะมีการจับกลุ่มบุคคลเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะนักการเมืองค่ะคือถ้าถามความเห็นดิฉันนะคะที่ฉันคิดว่าในช่วงของการที่รัฐบาลเองเนี่ยต้องการให้ประชาชนแสดงมติต่อร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยและรัฐธรรมนูญเนี่ยก็ถือเป็นกฎหมายสูงสุดนะคะครับซึ่งประชาชนทุกคนเนี่ยจำเป็นนะคะที่จะต้องมีสิทธิและมีส่วนร่วมนะคะเข้าถึงดังนั้นเนี่ยการเปิดกว้างให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นเนี่ยเป็นอิสระเนี่ยฉันเชื่อว่าจะมีประโยชน์นะคะฉันไม่เชื่อเลยว่ามันจะเกิดผลเสียอะไรนะคะครับทีนี้การปิดกั้นต่างหากนะคะที่อาจจะทำให้เกิดผลเสียตามมาครับค่ะคุณคณาครับผมย้อนไปที่เรื่องคุณวัฒนาอีกนิดนึงก็คือว่าถ้าครอบครัวหรือว่าญาติของคุณวัฒนาไม่ได้เข้ามาแล้วเรียกกับกสม.เนี่ยฮะกสม.จะพิจารณาจากจุดไหนครับถึงจะหยิบยกเรื่องนี้เข้าไปพิจารณาเองได้ครับค่ะฉันคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยกสม.เองก็ตามอยู่นะคะแล้วก็อย่างกรณีวันนี้เนี่ยก็มีการควบคุมตัวคนที่ไปแสดงสัญลักษณ์ไม่เห็นด้วยกับการควบคุมตัวคุณวัฒนาไปด้วยนะคะกรณีจ่านิวบ้างที่ก็เคยถูกควบคุมตัวไปแล้วแบบนี้ซึ่งกรณีนี้เนี่ยกสม.ก็เคยมีแถลงการออกไปแล้วนะคะเกี่ยวกับเรื่องการควบคุมตัวแบบนี้แล้วก็ไม่ให้ญาติเยี่ยมไม่ให้ทนายเยี่ยมปกปิดที่อยู่ด้วยอะไรแบบนี้ค่ะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราคงตามดูอยู่แล้วก็ถ้าหากว่ายังคุณวัฒนายังถูกควบคุมตัวต่อไปแล้วก็ไม่ได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานเนี่ยค่ะเชื่อกสม.เองก็คงจะออกมามีความเห็นต่อเรื่องนี้หรือว่านะคะอาจจะหยิบยกขึ้นมาพิจารณาตรวจสอบก็ได้ค่ะในกรณีครับคุณอังคณาครับในฐานะกรรมการสิทธินี่เป็นห่วงไหมครับว่าภาพลักษณ์ของเรื่องของสิทธิมนุษยชนในไทยเองขนาดนี้มันจะไม่ดีไปกว่านี้แล้วนะครับหมายความว่าจะแย่ลงไปกว่านี้หรือเปล่าครับเป็นห่วงนะคะที่นี่ก็กังวลแล้วก็ไม่แน่นะคะกรรมการสิทธิเองก็อาจจะถูกควบคุมตัวไปปรับทัศนคติด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ว่าสิ่งหนึ่งเนี่ยยังยืนยันนะคะว่าตัวเองเนี่ยออกมาแสดงความคิดเห็นด้วยใจบริสุทธิ์ไม่ได้มีเจตนาร้ายเลยแล้วก็ในขณะที่ประเทศไทยเองเนี่ยเดือนหน้าเดือนพฤษภาประเทศไทยก็ต้องเข้าไปสู่กระบวนการทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนตามระบบ UPR นะคะซึ่งประเทศไทยก็จะต้องถูกตั้งคำถามจากนานาประเทศนะคะในเรื่องสถานการณ์สิทธิมนุษยชนพร้อมๆกันนะคะประเทศไทยก็แสดงเจตจำนงที่จะ เป็นสมาชิกแบบไม่ถาวรของสภาคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติด้วย
ซึ่งตรงนี้เนี่ยฉันเห็นว่าท่าทีของประเทศไทยต่อการรับรองสิทธิมนุษยชนเนี่ยจะมีความสำคัญมากค่ะฉันอยากขอให้ทางรัฐบาลนะคะโดยเฉพาะคสช.เนี่ยใช้อำนาจอย่างรอบคอบและระมัดระวังค่ะแล้วก็ขอให้คำนึงถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนให้มากที่สุดด้วยนะคะครับคุณธนาครับสุดท้ายเมื่อสักครู่คุณธนาพูดในลักษณะว่าตัวกสม.เองก็ต้องระมัดระวังนี่ความรู้สึกของกสม.เป็นถึงขนาดนี้แล้วหรอครับอันนี้ดิฉันหมายถึงตัวเองค่ะตัวเองใช่ไหมครับแต่ตัวเองก็ออกมาให้ความเห็นต่อเรื่องสิทธิเสรีภาพประชาชนอยู่เรื่อยๆนะคะฉันเองก็ดิฉันก็จะเรียนว่าดิฉันเองก็เป็นประชาชนคนหนึ่งแล้วก็กรรมการสิทธิ์เนี่ยไม่ได้มีภูมิคุ้มกันนะคะว่าเมื่อกรรมการสิทธิ์ออกมาให้ความเห็นอย่างบริสุทธิ์ใจแล้วเนี่ยเราจะต้องมีกฎหมายคุ้มครองวันนี้ก็ไม่มีนะคะก็ดิฉันก็พูดเหมือนกับว่าอันนี้พูดถึงตัวเองว่าถ้าคนอื่นสามารถถูกเรียกไปปรับทัศนคติได้ก็ไม่แน่เหมือนกันตัวดิฉันเองในฐานะกรรมการสิทธิ์ก็อาจจะถูกเรียกไปได้ด้วยเหมือนกันนะคะครับครับไงก็ครับก็อยากจะบอกรัฐบาลนะคะว่าเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากแล้วก็เรื่องเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นสิทธิที่จะพูดเนี่ยมีความสำคัญมากเลยค่ะการเปิดโอกาสเปิดกว้างนะคะฉันเชื่อว่าจะมีประโยชน์แล้วก็จะทำให้เกิดการสร้างความเข้าใจกันได้มากขึ้นนะคะครับครับก็ต้องรอดูท่าทีของรัฐบาลครับโดยเฉพาะการควบคุมตัวคุณวัฒนานะครับว่าจะถึงขั้นที่กสม.นำเข้าไปพิจารณาในที่ประชุมได้หรือไม่นะครับวันนี้ขอบคุณคุณอังคณานิรภัยจิตนะครับกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเป็นอย่างสูงนะครับขอบคุณมากครับยินดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับส่วนประธานนปช.มีความเชื่อนะคะว่ากสช.นั้นลุกแก่อำนาจคุมตัวนายวัฒนาเมืองสุขแค่เหตุแสดงออกไม่รับร่างรัฐธรรมนูญขณะที่ทางด้านของรัฐบาลกสช.ก็มีการแจ้งนะคะว่าทำผิดข้อตกลงก็จำเป็นต้องมีการเชิญไปพูดคุยยันไม่มีการละเมิดสิทธิ์ค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการคุมตัวนายวัฒนาเมืองสุขอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เพราะการกระทำที่ผ่านมามักขัดต่อกฎหมายซึ่งกฎหมายมีการระบุชัดว่ามีการห้ามกระทำสิ่งใดบ้างการคุมตัวจึงเป็นการกระทำตามขั้นตอนที่ถูกต้องส่วนการนัดชุมนุมแต่งชุดขาวของกลุ่มพลเมืองโต้กลับให้เป็นเรื่องของข้อกฎหมายพร้อมกับระบุว่าหากไม่ดำเนินการตามกฎหมายก็วุ่นวายไม่จบด้านพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมีการกล่าวว่าการที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.ต้องมีการควบคุมตัวนายวัฒนาเมืองสุขเนื่องจากผิดเงื่อนไขการปล่อยตัวที่ตกลงไว้กับคสช.ซึ่งก็จำไม่ได้ว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงควบคุมตัวนายวัฒนาไว้ที่ใดแต่ยืนยันว่านายวัฒนามีความปลอดภัยและมีความเป็นอยู่ที่ดีและหากมีการปล่อยตัวแล้วผิดเงื่อนไขจะเชิญตัวมาปรับทัศนคติอีกเช่นเดิมยืนยันว่าไม่ได้ใช้อำนาจละเมิดสิทธิมนุษยชนตามที่ต่างชาติกังวลด้านพันเอกวินไทยสุวารีโฆษกคสช.มีการกล่าวว่าเป็นเรื่องดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ที่อาจมองถึงพฤติกรรมสะสมรวมๆในช่วงที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันไม่ใช่เฉพาะประเด็นการชี้นำในเรื่องรัฐธรรมนูญเท่านั้นเพราะเรื่องนี้ถือเป็นสิทธิส่วนบุคคลของแต่ละคนโดยเฉพาะท่าทีที่ชัดเจนของหลายๆท่านรวมทั้งของนายวัฒนาด้วยที่พยายามส่งสัญญาณให้เห็นถึงเขาลางเชิงปฏิเสธมาตั้งแต่ต้นก่อนร่างรัฐธรรมนูญจะเสร็จสมบูรณ์ด้านนายจตุพรพรหมพันธุ์ประธานแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือนปช.กล่าวในรายการมองไกลกรณีนายวัฒนาเมืองสุขที่ถูกควบคุมตัวว่าขณะนี้ยังไม่รู้ว่าคสช.ควบคุมไว้ที่ไหนกำลังมีการตรวจสอบข้อมูลเพื่อจะได้ไปเยี่ยมในฐานะเป็นฝ่ายประชาธิปไตยที่มีความชัดเจนไม่รับร่างรัฐธรรมนูญนายจตุพรเปรียบสถานการณ์บ้านเมืองภายใต้การนำของคสช.แบบทีเล่นทีจริงว่าอาจจะพังเพราะไก่เพราะรัฐบาลมีไก่อูคือพลตรีสรรเสริญแก้วกำเนิดโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งออกหน้าตอบโต้และรุกรบกับคนไปทั่วโดยไม่ได้ดูว่าใครเป็นใครการกระทำเช่นนี้เท่ากับผลักให้คนที่เห็นต่างกับรัฐบาลไปเป็นศัตรูหมดส่วนอีกไก่ก็เป็นชื่อเล่นของนายวัฒนาเพียงแค่เห็นความเห็นที่ไม่รับร่างรัฐธรรมนูญยังทำให้ผู้นำคสช.ไม่สบอารมณ์จนถูกควบคุมตัวไปปรับทัศนคติดังนั้นชนวนการเมืองรอบนี้คง
เริ่มจากไก่ก็เป็นได้นายจตุพรกล่าวนะคะว่าอยากถามผู้นำคสช.ว่าขังไก่นายวัฒนาแล้วได้ประโยชน์อะไรบ้างเพราะนายวัฒนาก็ยืนยันว่าปรับทัศนคติกี่ครั้งก็ไม่รับร่างรัฐธรรมนูญอยู่ดีจึงไม่อยากให้เป็นชนวนความขัดแย้งที่เกิดขึ้นจากเรื่องไม่เป็นเรื่องเพราะเมื่อคนไปเยี่ยมนายวัฒนามากขึ้นผู้มีอำนาจก็เครียดแล้วจะกลายเป็นปัญหาน้ำพึ่งหยดเดียวในนิทานที่เป็นอุทาหรณ์ของการกลายเป็นสงครามกลางเมืองขึ้นล่าสุดครับผู้สื่อข่าวของเราที่ติดตามการจับกุมตัว4แกนนำที่บริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะครับซึ่งประกอบไปด้วยคุณอนนท์นำพาคุณศิรวิทย์เสรีธิวัฒน์คุณณัฐภัทรอัคคหาศและก็คุณนเกียรติชูสุวรรณครับมีรายงานข่าวว่ามีการควบคุมตัวไปไว้ที่สน.พญาไทซึ่งก็มีมวลชนครับไปจุดเทียนแล้วก็ร้องเพลงมวลชนเพื่อให้กำลังใจด้วยขณะเดียวกันก็มีรายงานว่าอาจจะถูกควบคุมตัวไปไว้ที่มทบ11เช่นเดียวกันครับเรามาต่อกันที่กระแสเรียกร้องเรื่องของฟรีวัฒนานะครับซึ่งขณะนี้กำลังมาแรงครับนักวิชาการและก็นักการเมืองโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวเรียกร้องครับให้มีการปล่อยตัวคุณวัฒนาเมืองสุขครับกรณีการควบคุมตัวนายวัฒนาเมืองสุขอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์แกนนำพรรคเพื่อไทยหลากหลายบุคคลทั้งในแวดวงนักวิชาการและแวดวงการเมืองต่างเลือกใช้สื่อโซเชียลมีเดียในการประกาศจุดยืนเรียกร้องให้ปล่อยตัวนายวัฒนาเริ่มจากนายพิชิตลิขิตกิจสมบูรณ์อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่โพสต์รูปภาพสวมเสื้อสีขาวผ่าน Facebook ส่วนตัวเพื่อแสดงสัญลักษณ์ให้ปล่อยตัวนายวัฒนาพร้อมกับการโพสต์ข้อความเรียกร้องให้คสช.ปล่อยตัวนายวัฒนาเพราะการจับกุมนายวัฒนาอย่างซ้ำซากยิ่งทำให้นายวัฒนาโด่งดังทั้งในประเทศและต่างประเทศกระทั่งเกิดกระแสฟรีวัฒนาเป็นไฟลามทุ่งจนนายวัฒนาอาจกลายเป็นผู้กล้าประชาธิปไตยนายกิติรัตน์ ณรนองอดีตรองนายกรัฐมนตรีและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังใช้การสื่อสารผ่าน Facebook ส่วนตัวเรียกร้องให้ปล่อยตัวนายวัฒนาเช่นเดียวกันโดยใช้ข้อความว่าฟรีวัฒนาเมืองสุขไม่ต่างจากนายพิชัยนฤทธพันธ์อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานที่โพสต์รูปภาพพร้อมข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวว่าฟรีวัฒนาเมืองสุขนายวิรพัฒน์ปริยวงศ์นักกฎหมายอิสระโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ว่าคสช.มุ่งปกครองด้วยหนทางแห่งความกลัวแต่ความกลัวนั้นนำไปสู่ความโกรธที่รอประทุเป็นความพังทลายของทุกคนนายวัฒนาเมืองสุขคือหนึ่งคนที่ปฏิเสธความกลัวขณะที่นายธนาพลอิ๋วสกุลหรือบก.ฟ้าเดียวกันแสดงความเห็นผ่าน Facebook ว่าไม่เพียงแต่จะไม่ปล่อยนายวัฒนาเมืองสุขแล้วมีกระแสข่าวว่าจะมีการจับนักการเมืองเพิ่มอีกด้วยครับช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามนักวิชาการเพื่อเศรษฐีพลเมืองมีการชี้นะคะว่ายิ่งคสช.นั้นห้ามมีการรณรงค์โหวตโนก็ยิ่งทำลายความชอบธรรมที่เกิดขึ้นรวมไปถึงยังมีประเด็นเรื่องของความเห็นที่ค้านในการตั้งหลานพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นทหารด้วยนะคะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรช่วงหน้ากลับมาติดตามกันค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของ Newsroom 18 นาฬิกา 30 นาทีในช่วงนี้กลับมาติดตามความเห็นค้านที่คสช.นั้นมีการควบคุมตัวคนที่เห็นต่างค่ะครับในส่วนของทีมโฆษกขบวนการประชาธิปไตยใหม่ชี้ว่าการห้ามใส่เสื้อรณรงค์เกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญเป็นเรื่องที่น่าขำครับในสังคมประชาธิปไตยพร้อมกับเห็นว่าการปรับทัศนคติในวัฒนาเมืองสุขเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนนางสาวชนกนันท์รวมทรัพย์ทีมโฆษกกระบวนการประชาธิปไตยใหม่กล่าวถึงการที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติเชิญตัวนายวัฒนาเมืองสุขแกนนำพรรคเพื่อไทยไปปรับทัศนคติจากที่นายวัฒนาแสดงความเห็นต่อร่างรัฐธรรมนูญว่าเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนเนื่องจากการวิพากษ์วิจารณ์ร่างรัฐธรรมนูญควรเป็นสิ่งที่สามารถทำได้ซึ่งจะทำให้เห็นว่ารัฐธรรมนูญมีความอ่อนแออย่างไรคือเห็นว่าการที่รัฐบาลหรือว่าทหารทำแบบนี้เนี่ยเป็นการลิดรอนสิทธิมนุษยชนอย่าง
อย่างมากที่สุดเลยเพราะว่าการที่คนจะแสดงความเห็นต่อรัฐธรรมนูญเนี่ยควรจะเป็นสิ่งที่ชอบทำและทำได้เพราะว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้หรือว่าร่างไหนก็ตามเนี่ยที่มันจะมีขึ้นต่อๆไปหรือว่าที่เคยมีผ่านมาเนี่ยทุกคนควรจะมีสิทธิ์แบบมีสิทธิ์มีเสียงวิจารณ์แสดงข้อคิดเห็นที่ตัวเองคิดอะค่ะแล้วก็สิ่งที่คุณวัฒนาทำเนี่ยก็ไม่ได้ร้ายแรงอะไรเลยถ้าคสช.คิดว่าแค่นี้คือกระทบต่อความมั่นคงเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายแล้วเป็นเรื่องที่น่าเสียใจว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้จะเป็นฉบับที่อ่อนแอมากค่ะนางสาวชนกนันยังเห็นว่าการที่คสช.สั่งห้ามใส่เสื้อรณรงค์ประชามติเป็นสิ่งที่น่าตลกและไม่ควรจะเกิดขึ้นในช่วงที่จะมีการลงประชามติเช่นนี้เราเห็นหลายๆกรณีมากๆอย่างปฏิทินอย่างขันแดงแล้วตอนนี้จะมาเป็นเสื้ออีกเนี่ยคือคุณทำอะไรที่มันตลกอะค่ะอย่างนี้คุณไม่มองคุณไม่กลัวแบบว่าภาพลักษณ์ของคุณมันจะดูแบบตลกมากเหรอว่าปฏิทินเป็นภัยต่อความมั่นคงขันก็เป็นนี่จะมาแบบเสื้อโหวตโนอีกคือตอนที่เราคิดว่าจะทำเสื้อตัวนี้นะคะเราไม่ได้คิดจะทำอะไรให้มันแบบดูร้ายแรงรุนแรงหรือว่าaggressiveเลยคือเราทำมาเนี่ยน่ารักมากสีชมพูสีฟ้าจะมีสีพาสเทลออกมาแบบให้ครบ7สีถึง10สีนะคะคือเราตั้งใจทำให้มันแบบเจาะกลุ่มวัยรุ่นน่ารักน่ารักแต่ว่าคุณกลับมองเป็นภัยต่อความมั่นคงเนี่ยมันดูตลกอะค่ะนางสาวชนกนันยังยืนยันนะครับว่ากระบวนการประชาธิปไตยใหม่จะรณรงค์ไม่รับร่างรัฐธรรมนูญส่วนการเคลื่อนไหวขอให้ปล่อยตัวนายวัฒนานั้นสมาชิกของกระบวนการประชาธิปไตยใหม่บางส่วนครับได้เดินทางไปร่วมกิจกรรมที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิครับด้านของนักวิชาการเพื่อสิทธิพลเมืองมีการชี้นะคะว่ายิ่งคสช.ห้ามรณรงค์โหวตโนยิ่งเป็นการทำลายความชอบธรรมของตัวเองค่ะนางพวงทองภวัคพันธ์อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหนึ่งในอาจารย์กลุ่มเครือข่ายนักวิชาการเพื่อสิทธิพลเมืองซึ่งออกมาแถลงข่าวเมื่อวันที่17เมษายนที่ผ่านมาโดยมองว่าขณะนี้คสช.กำลังกังวลว่าร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้จะไม่ผ่านการลงประชามติเพราะตอนนี้มีคนหลายกลุ่มหลายองค์กรออกมาแสดงความเห็นว่าไม่เอาร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้นางพวงทองมีการระบุนะคะว่าการใช้วิธีการปิดกั้นการแสดงความคิดเห็นของประชาชนในลักษณะที่คสช.พยายามทำอยู่ก็จะทำให้ประชาชนเห็นเองว่าต่อให้ร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ผ่านการลงประชามติก็ยังไร้ซึ่งความชอบธรรมอยู่ดีเพราะประชาชนไม่แม้กระทั่งที่จะแสดงความคิดเห็นได้อีกทั้งยังไม่ได้มีส่วนในการร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้เลยขณะที่การแสดงออกนะคะการออกมาแสดงท่าทีของคสช.ก็จะมีการส่งผลอย่างไรกับการทำกิจกรรมของทางกลุ่มนั้นนางพวงทองมีการกล่าวนะคะว่าไม่คิดว่าถึงที่สุดแล้วทหารจะสามารถห้ามการแสดงออกของประชาชนทุกกลุ่มได้เพราะเชื่อว่าจะมีการแสดงออกโดยใช้สัญลักษณ์อย่างอื่นแทนแต่ก็มีปัญหาคือในขณะนี้กระแสคัดค้านออกไปกว้างขวางมากยิ่งปราบยิ่งทำก็ยิ่งกลายเป็นการทำลายความชอบธรรมของพวกเขาเองอย่างเสื้อโหวตโนก็เป็นเพียงแค่สัญลักษณ์หนึ่งเท่านั้นยังมีวิธีสัญลักษณ์ออกมาได้อีกร้อยพันประการตราบใดที่ประชาชนไม่ยอมรับนางพวงทองกล่าวอีกนะคะว่าเมื่อมองดูจากสถานการณ์ที่มีคนจำนวนมากออกมาแสดงความไม่เห็นด้วยกับร่างรัฐธรรมนูญและความพยายามในการออกมาปราบปรามของรัฐบาลทหารในขณะนี้นางพวงทองเห็นว่าวิธีการดังกล่าวไม่ใช่วิธีการที่ดีดังนั้นคสช.ควรเปิดพื้นที่ให้มีการแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระส่วนทางด้านของนายทางด้านของนายชำนาญจันเรืองนะคะนักวิชาการด้านรัฐศาสตร์มีการแสดงความเห็นผ่านทาง Facebook ส่วนตัวล่าสุดมีการระบุค่ะว่าประชามติที่ไม่เปิดโอกาสให้มีการรณรงค์ไม่เรียกว่าประชามติแต่เป็นอคติก่อนที่จะให้คนไทยได้เลือกตั้งต้องมีรัฐธรรมนูญบังคับใช้ก่อนแต่รัฐบาลคสช.ออกกฎหมายห้ามรณรงค์ก่อนการทำประชามติซึ่งประชาชนหลายสาขาอาชีพต่างไม่เห็นด้วยกับการปิดกั้นของผู้มีอำนาจติดตามรายละเอียดได้จากรายงานครับขยักท้ายๆของการเปลี่ยนผ่านประเทศตามคอนเซปต์คสช.คือการคลอดกติกาสูงสุดในการอยู่ร่วมกันซึ่งต้องผ่านเงื่อนไขการประชามติเพื่อความชอบธรรมก่อนที่จะให้คนไทยได้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งปลายปีหน้าหลังคสช.ครองอำนาจได้3ปีเกือบครบเทอมรัฐบาลเลือกตั้งขณะที่กลไกต่างๆถูกวางไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับปราบโกงที่จะเป็นการปักหมุดหมายการปฏิรูปก่อนเลือกตั้ง
ของเครือข่ายที่ไม่เอาการเลือกตั้งครั้งก่อนหน้าอย่างเป็นทางการขณะเดียวกันในขยักนี้ได้มีเงื่อนไขกลายเป็นข้อจำกัดให้ฝั่งฝ่ายที่ไม่ได้คล้อยตามหรือไม่เห็นด้วยกับนายมีชัยและคณะคือการออกกฎหมายประชามติห้ามไม่ให้รณรงค์หรือชี้ถึงข้อดีข้อเสียของร่างฉบับ2ของคสช.ส่วนประชาชนในพื้นที่เมืองหลวงหลากหลายสาขาอาชีพต่างไม่เห็นด้วยที่ทางการปิดกั้นการแสดงความเห็นโดยจันจิราบัวอาจพนักงานบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งระบุว่ารัฐบาลคสช.ควรเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายทั้งที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับร่างรัฐธรรมนูญได้แสดงความเห็นชี้ถึงข้อดีข้อเสียเพื่อทุกฝ่ายจะได้มีส่วนร่วมในการออกแบบรัฐธรรมนูญเนื่องจากในทุกสังคมย่อมมีความเห็นที่แตกต่างจึงไม่เห็นด้วยที่รัฐบาลคสช.ออกกฎหมายมาควบคุมเพราะอย่างไรก็ตามผู้ที่ยกร่างหรือฝ่ายสนับสนุนก็ได้ประชาสัมพันธ์ในส่วนที่ดีของร่างรัฐธรรมนูญอยู่แล้วจึงไม่ควรปิดกั้นฝ่ายที่เห็นต่างจำนวนมากในสังคมโดยเธอยืนยันในฐานะประชาชนผู้มีสิทธิ์ออกเสียงว่าสามารถศึกษารายละเอียดและตัดสินใจเองได้เช่นเดียวกับประชาชนทั่วไปโดยไม่ต้องให้ฝ่ายใดมาชี้นำในการลงประชามติก็มันเรื่องแบบนี้มันก็ขึ้นอยู่กับสิทธิ์ส่วนบุคคลนะคะเราก็แบบไม่สามารถไปเปลี่ยนความคิดของใครได้เพราะว่าคนเราก็คิดไม่เหมือนกันคือแบบมาจากหลายที่หลายทางบางคนคิดแบบนี้บางคนคิดแบบนี้ค่ะคือความเห็นมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วมันไม่ตรงกันอยู่แล้วค่ะเราก็ไม่สามารถที่แบบไปคิดแทนใครได้ว่าอันนี้ดีหรือไม่ดีอย่างเงี้ยเพราะเราก็เป็นเสียงเล็กๆ เสียงหนึ่งก็ต้องดูค่ะว่าร่างรัฐธรรมนูญตัวใหม่เนี่ยมันจะแบบส่งผลยังไงกับประชาชนบ้างมันก็เหมือนแบบเสนอหลายๆความคิดเห็นมาว่าตัวนี้ควรจะเป็นแบบนี้ตัวนี้ควรจะเป็นแบบนี้ค่ะก็คือแบบเหมือนเราเอาความคิดเห็นมาแชร์กันว่ามันควรจะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ก็คือท่านตัวนี้ไม่ดีก็คือประชาชนก็สามารถแชร์ได้ว่าตัวนี้ไม่สมควรเป็นแบบนี้ตัวนี้ก็ไม่สมควรเป็นแบบนี้ค่ะก็คือเหมือนเราก็มีส่วนในการเรียกได้ว่าแบบร่วมคิดเห็นด้วยกันนะคะสอดคล้องกับนายประดิษฐ์ละสุยะประกอบธุรกิจส่วนตัวด้านบริการที่ไม่เห็นด้วยกับการออกกฎหมายควบคุมดังกล่าวเพราะประชาชนควรมีเสรีภาพในการแสดงออกและแสดงความคิดเห็นอย่างสันติตามระบอบประชาธิปไตยโดยเฉพาะในวาระสำคัญที่จะมีการลงประชามติกฎหมายสูงสุดของประเทศผมว่าไม่เห็นด้วยฝ่ายตรงข้ามเขาก็กีดกันหมดใช่ไหมต้องให้เสรีภาพแต่ละคนว่าจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยแต่นี่ฝ่ายที่เห็นตรงข้ามนี่สกัดหมดเลยผมว่าออกกฎหมายตัวนี้ก็บังคับคนเกินไปไงฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยบังคับเขาใครโนโหวตใครอะไรมันก็จับผิดเขาหมดอย่างเงี้ยผมบอกว่าให้เสรีภาพของประชาชนดีกว่าที่จะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยใช่ไหมครับไม่ใช่บังคับกันอย่างนี้มันไม่ถูกต้องขณะที่นางสาวรชารินชัชวาลวรพงศ์นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ปี3มหาวิทยาลัยกรุงเทพนอกจากไม่เห็นด้วยที่รัฐบาลคสช.ปิดกั้นการแสดงความเห็นของผู้ที่เห็นต่างต่อร่างรัฐธรรมนูญเพราะขัดกับแนวทางประชาธิปไตยแล้วยังจะทำให้รัฐธรรมนูญรวมถึงการทำประชามติไม่มีความหมายเนื่องจากไม่ได้มีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายและแม้ว่าทางการจะอ้างว่าอาจมีเหตุวุ่นวายแต่ก็ควรเปิดโอกาสให้แต่ละฝ่ายได้แสดงความเห็นอย่างเท่าเทียมหรือเจอกันครึ่งทางแต่หากผู้มีอำนาจมั่นใจว่าทำถูกต้องแล้วในการนี้เธอก็ได้ประชดว่าหากจะไม่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมก็ไม่ควรทำประชามติให้เปลืองงบประมาณและไม่ต้องเสียเวลายกร่างรัฐธรรมนูญผู้กลุ่มอำนาจรัฐสามารถใช้อำนาจรัฐฐาธิปัตย์ที่มีอยู่ในมือประกาศใช้รัฐธรรมนูญของตัวเองไปเลยแต่จะชอบทำหรือไม่ไม่น่าจะอยู่ในวิสัยที่ผู้มีอำนาจต้องใส่ใจหากเดินแนวทางนี้แต่ที่สำคัญคือจะมาบอกว่าประเทศไทยเป็นประชาธิปไตยแบบอารยประเทศไม่ได้ก็คือมันดูเหมือนถูกจำกัดสิทธิ์มากเกินไปอะค่ะเพราะว่าถ้ามองในแง่มุมของประชาชนทั่วไปแบบประเทศเราก็ประชาธิปไตยหรือเปล่าทำไมถึงจำกัดสิทธิ์มากขนาดนี้ถ้าสมมุติว่าจะต้องแสดงความคิดเห็นได้ในด้านดีด้านเดียวอ่ะก็ไม่ต้องมาอะไรเลยก็สั่งไปเลยว่าต้องดีอย่างเดียวต้องเห็นด้วยอย่างเดียวไปเลยไม่ดีกว่าหรอจะมาบอกทำไมว่ามันเป็นประชาธิปไตยไม่ต้องร่างเราก็ได้รัฐธรรมนูญก็ในเมื่อทุกอย่างมันถูกจำกัดสิทธิ์ไปหมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่ถ้ามองในหลักการของประชาธิปไตยแล้วใครจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยเขาก็มีสิทธิ์ที่จะออกเสียงอะค่ะก็ไม่เชิงว่าไม่เห็นด้วยกับประชามติแต่ว่าใ
ให้หลายๆฝ่ายออกมาแค่แสดงความคิดเห็นก็ได้แต่ว่าไม่ได้ลงมือทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าแบบมันควรจะปรับตรงนี้นิดนึงนะหรือว่าควรจะเสริมตรงนี้นิดนึงแต่ว่าไม่ใช่ว่าไม่ให้ออกความคิดเห็นอะไรเลยอะไรเงี้ยมาแบบเจอกันตรงกลางดีกว่าส่วนนายนิพิษการแก้วข้าราชการเกษียณซึ่งปัจจุบันประกอบธุรกิจส่วนตัวมองว่าทางการไทยควรเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายแสดงความเห็นรวมทั้งช่วยกันรณรงค์ให้ประชาชนไปใช้สิทธิ์ออกเสียงประชามติตามเจตจำนงของแต่ละคนหลังจากพิจารณาถึงข้อดีข้อเสียและข้อมูลที่นำเสนอจากทั้งฝ่ายสนับสนุนและไม่สนับสนุนร่างรัฐธรรมนูญแล้วโดยนายนิพิษยืนยันว่าแม้ปัจจุบันอายุ72ปีแล้วและมีเพื่อนมิตรอยู่ทั้งฝ่ายที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับร่างของนายมีชัยแต่สามารถพูดคุยทำความเข้าใจความคิดเห็นของแต่ละฝ่ายได้ด้วยการเคารพในเหตุผลของแต่ละคนดังนั้นการเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายได้แสดงความเห็นในวาระประชามติจะเกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลและเกิดความเข้าใจระหว่างกันซึ่งนายนิพิษย้ำด้วยว่าจะไปออกเสียงประชามติอย่างแน่นอนรวมถึงเพื่อนพ้องทุกฝ่ายแม้ว่าส่วนใหญ่ก็อายุมากหรืออยู่ในช่วงบั้นปลายแล้วก็ตามปิยพงษ์ มงพุทธถ่ายภาพวิสรุตบุญญาทีวี24สถานีประชาชนรายงานคอลัมนิสต์มีการวิเคราะห์ถึงสถานการณ์นับตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงการลงประชามติในวันที่7สิงหาคม2559ว่าจะมีทิศทางอย่างไรบ้างนะคะติดตามจากรายงานพิเศษชิ้นนี้ค่ะคอลัมนิสต์ให้ความสนใจเรื่องการลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญฉบับมีชัยอย่างต่อเนื่องเริ่มจากหมัดเหล็กหนังสือพิมพ์ไทยรัฐระบุว่าผ่านหรือไม่ผ่านไม่ใช่คำตอบสุดท้ายเพราะถึงไม่ผ่านก็มีรัฐธรรมนูญฉบับคสช.มาใช้อยู่ดีปัญหาที่ตามมาคือรัฐธรรมนูญที่หัวหน้าคสช.หยิบมาใช้จะถูกใจชาวบ้านหรือไม่เนื่องจากฉบับที่จะหยิบมาใช้ก็มีเนื้อหาสาระไม่แตกต่างจากร่างรัฐธรรมนูญฉบับมีชัยประชาธิปไตยแบบไทยๆจุดบกพร่องไม่ใช่ที่เนื้อหาสาระแต่อยู่ที่จิตสำนึกของคนใช้และคนบังคับใช้แม้รู้ว่าบทบัญญัติบางมาตราจะนำไปสู่วิกฤตขัดแย้งไม่มีความเป็นประชาธิปไตยก็ยังร่างและรับบรรจุไว้ในรัฐธรรมนูญเพราะในวิกฤตย่อมมีโอกาสเปรียบเหมือนสมบัติผลัดกันชมส่วนนริศเสกธีระแสดงความเห็นไว้สถานีคิดเลขที่12หนังสือพิมพ์มติชนว่าการออกไปชี้แจงและตอบคำถามถือเป็นเรื่องดีเมื่อประชาชนได้ข้อมูลและได้ตัดสินใจรับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับอำนาจที่ให้สว.ร่วมโหวตนายกรัฐมนตรีจากการออกแบบระบบการเลือกตั้งในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ผลก็คือจะได้ส.ส.ที่ไม่ได้เลือกคนที่เป็นนายกรัฐมนตรีอาจเป็นคนที่ประชาชนไม่ได้เลือกเมื่อเป็นเช่นนี้ร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็เป็นฉบับพิสดารเพราะทำให้คนที่ประชาชนไม่ได้เลือกเข้าไปใช้อำนาจแทนประชาชนข้ามมาที่บทวิเคราะห์การเมืองหน้า6หนังสือพิมพ์ข่าวสดวิเคราะห์ท่าทีความเคลื่อนไหวของพรรคเพื่อไทยและนปช.ต่อเรื่องการปฏิบัติตัวเกี่ยวกับการลงประชามติว่ามีการปรับตัวอย่างยืดหยุ่นและพลิกแปลงในทางความคิดและการเมืองเพื่อเข้าสู่สถานการณ์เดือนสิงหาคม2559อย่างระมัดระวังโดยเฉพาะคำสั่งของเลขาธิการพรรคเพื่อไทยที่ให้พนักงานเจ้าหน้าที่และสมาชิกพรรคศึกษาพรบ.การออกเสียงประชามติให้ถ่องแท้แสดงให้เห็นถึงความรอบคอบอย่างสุขุมคำภีรภาพขณะที่บทวิเคราะห์ทีมข่าวการเมืองโพสต์ทูเดย์ชี้ให้เห็นถึงสาเหตุการต่อต้านร่างรัฐธรรมนูญในครั้งนี้ที่เพิ่มมากกว่าอดีตที่ผ่านมาว่าเนื่องจาก 1. ท่าทีของคสช.ที่ส่งผลให้เกิดความไม่ไว้วางใจในข้อเสนอหลายข้อเช่นการให้สว.มาจากการสรรหาหรือให้นายกไม่จำเป็นต้องมาจากบุคคลที่อยู่ในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองเป็นต้น
2ความกำกวมของเนื้อหาในร่างรัฐธรรมนูญและ3การสร้างกระแสของฝ่ายการเมืองซึ่งเป็นผลส่วนหนึ่งมาจากการที่คสช.เรียกนักการเมืองที่แสดงความเห็นต่างมาปรับทัศนคติยิ่งจับมากเท่าไหร่กระแสต่อต้านก็ไม่ได้ลดลงล่าสุดได้เกิดกลุ่มนักวิชาการจากหลายสถาบันในนามเครือข่ายนักวิชาการเพื่อสิทธิพลเมืองประกาศลงประชามติไม่รับร่างรัฐธรรมนูญดังนั้นนับจากนี้ไปสถานการณ์การต่อสู้กันระหว่างผู้มีอำนาจและผู้ไม่มีอำนาจมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นที่สำคัญจะไม่จบลงที่ผลของประชามติไม่ว่าผลจะออกมาอย่างไรก็ตามประธานแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติชี้ว่าพ่อแต่งตั้งลูกรับราชการไม่ใช่เรื่องทำได้หรือไม่ได้แต่เป็นเรื่องที่ไม่สมควรทำครับนายจตุพรพรหมพันธุ์ประธานแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือนปช.กล่าวในรายการมองไกลกรณีพลเอกปรีชาจันทร์โอชาปลัดกระทรวงกลาโหมตั้งลูกชายซึ่งเป็นหลานพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช.เป็นนายทหารว่าการแต่งตั้งลูกชายเป็นทหารเมื่อพ่อเป็นคนอนุมัติให้ลูกจึงเกิดคำถามว่าสมควรทำหรือไม่ไม่ใช่เรื่องทำได้หรือไม่ได้ส่วนผู้เป็นลูกควรออกมาพูดเพื่อไม่ให้เป็นภาระกับลุงและพ่อการแต่งตั้งครั้งนี้ไม่ใช่ปัญหาเอกสารรั่วแต่เป็นความคิดรั่วซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่สมควรทำนายประวินชัชวาลพงพันธ์นักวิชาการมหาวิทยาลัยเกียวโตโพสต์เฟซบุ๊กแสดงความเห็นกรณีดังกล่าวว่ารัฐบาลทหารแตกต่างจากรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรที่มาจากการเลือกตั้งคือรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งสามารถตรวจสอบได้ขณะที่รัฐบาลทหารไม่สามารถตรวจสอบได้ผลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช.กล่าวถึงการวิพากษ์วิจารณ์การแต่งตั้งนายปฏิพัฒน์จันทร์โอชาบุตรชายพลเอกปรีชาจันทร์โอชาปลัดกระทรวงกลาโหมว่ากรณีดังกล่าวมีการเปิดรับสมัครเข้ารับราชการทหารทุกปีส่วนหนึ่งเข้าสอบบรรจุส่วนหนึ่งเป็นการคัดสรรเข้ามาอีกทั้งเรื่องการเซ็นรับทราบการแต่งตั้งยังเป็นการมอบอำนาจจากกลาโหมและส่วนตัวไม่ได้สนใจอยู่แล้วว่าเป็นนามสกุลเดียวกันหรือไม่หากคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.จะเข้ามาตรวจสอบก็เป็นหน้าที่ของหน่วยงานนั้นก็ถูกเขามีทุกปีแหละเขาเปิดทุกปีมีการแข่งขันส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งเป็นการคัดเลือกโดยคณะกรรมการระดับบนนะแล้วปลัดกระทรวงกลาโหมเขาก็เซ็นชื่อของเขาไปในฐานะเขาทำเขาอะไรเป็นการมอบหน้าให้เซ็นชื่อจริงๆนี่ก็ซื่อจริงมันไม่ควรเซ็นด้วยซ้ำไปมาให้คนอื่นเซ็นมันก็ไม่ได้กฎหมายไงนะเอาละผมไม่ตอบดีกว่าเรื่องนี้นะไม่ผมไม่ได้สนใจว่าเป็นงานประคุณเดียวกับผมเฮ้ยคนละเรื่องกันนี่เขาก็มีการแต่งตั้งในเขาก็มีข้อห้ามในการแต่งตั้ง อะไรทดแทนผู้เกษียณอายุไปโดยท่านเป็นญาติกันตั้งไม่ได้ถ้างั้นก็มันคนละขั้นตอนมันคนละส่วนกันแล้วเธออย่ามาปนกันดิส่วนการตั้งข้อสังเกตว่าจะผิดกฎหมายวิธีปฏิบัติในการปกครองมาตรา13หรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเป็นคนละเรื่องกันเพราะกฎหมายดังกล่าวไม่ใช่ระเบียบของกระทรวงกลาโหมครับสืบเนื่องจากประเด็นดังกล่าวนะคะในช่วงนี้เราจะมาพูดคุยกับพลเอกอำนวยจิรชุนหะค่ะท่านเป็นอดีตผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบกนะคะเกี่ยวกับความเหมาะสมของการแต่งตั้งบุตรชายเข้ามารับราชการทหารของปลัดกระทรวงกลาโหมตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมทางบ้าน
และผู้ดำเนินรายการครับค่ะสอบถามนะคะว่าจากการที่มีการแต่งตั้งตรงนี้มองถึงความเหมาะสมหรือไม่อย่างไรคะในช่วงที่การที่ทหารได้มีอำนาจแล้วก็เข้ามาบริหารประเทศอยู่ณขณะนี้ค่ะคือการแต่งตั้งในลักษณะนี้เนี่ยก็มีอยู่แล้วเป็นปกติแต่ห่วงเวลาที่ทำเนี่ยเขามักจะกระทำในปลายปีงบประมาณผมยกตัวอย่างเช่นสมมุติเอาตัวเลขกลมๆนะเงินเดือน 10,000 บาทถ้ากระทำกลางปีเนี่ยมีงบสักแสนหนึ่งก็คงจ้างได้ไม่กี่คนแต่ถ้าไปกระทำปลายปีอย่างที่เขาดำเนินการเป็นปกติเนี่ยก็จะจ้างคนได้มากขึ้นสามารถส่วนการเงินเดือนในปีงบประมาณถัดไปก็เข้าไปอยู่ในงบประมาณปกติเพราะฉะนั้นก็ไม่ค่อยมีครับที่กระทำในครึ่งปีแล้วผู้มีอำนาจเนี่ยชงเองกินเองเนี่ยมันดูไม่สง่างามอะตัวเองมีอำนาจต้องเสียสละให้กับประชาชนนะจะทำอะไรก็ได้อยู่แล้วนะฮะมันไม่สง่างามครับค่ะคือท่านมองว่าประเด็นที่กำลังเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อยู่ณขณะนี้มีความไม่เหมาะสมเกิดขึ้นในการแต่งตั้งบุตรชายเข้ามารับตำแหน่งในข้าราชการทหารใช่ไหมคะครับถูกต้องครับอย่างที่ผมเรียนเหตุผลให้ทราบเรื่องทายมิ่งเรื่องเวลาเนี่ยค่ะมันก็ไม่เหมาะส่วนใหญ่เขาไม่กระทำกันนะเขาไปกระทำกันโน่นนะครับสิงหากันยาโน่นนะครับเพราะมันจะสามารถบรรจุบุคคลได้มากขึ้นในงบประมาณค่าจ้างเงินเดือนตัวเดียวกันนะครับเพราะมันเหลืออีกเดือนเดียวจ้างเดือนเดียวแต่ถ้าอย่างเนี้ยจ้าง6เดือนครับค่ะค่ะคือก็น่าจะมองว่าน่าจะเป็นไปตามขั้นตอนน่าจะเหมาะสมกว่านะคะไม่งั้นแล้วเนี่ยมันอาจจะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ที่เกิดขึ้นแบบนี้เกิดขึ้นใช่มั้ยคะครับอย่างนี้ครับขั้นตอนเค้าคงเดินตามขั้นตอนตามกฎหมายครับแต่ประเพณีที่ทํามาเขามักไม่ทำในห่วงเวลานี้และตัวเองเนี่ยเป็นญาติผู้มีอำนาจเนี่ยมันดูไม่ดีครับคือขึ้นมามีอำนาจเนี่ยต้องอำนวยประโยชน์ให้กับประชาชนฮะไม่ใช่ไปแย่งเอาที่เองครับอย่างนี้มันไม่เหมือนกับที่บอกตอนแรกจะกล้าขึ้นสู่อำนาจว่าจะมาทำเพื่อความสุขของประชาชนอันนี้มันไม่ใช่ครับค่ะค่ะสอบถามท่านเพิ่มเติมนะคะจริงๆแล้วมีการวางตำแหน่งไว้เพื่อที่จะให้บุคคลเฉพาะเลยเข้ามาเพื่อที่จะรับตำแหน่งดังกล่าวเนี่ยจริงๆมันมีเรื่องนี้เกิดขึ้นไหมคะอ๋ออย่างนี้ฮะ มันจะมีคนกลุ่มหนึ่งเข้ามาตามโดยการสอบแข่งขันค่ะอีกกลุ่มหนึ่งให้เป็นอำนาจของผู้บังคับบัญชาเพราะฉะนั้นไอ้ที่เป็นอำนาจของผู้บังคับบัญชาเนี่ยบางทีก็ได้คนที่มีเส้นและมีฝีมือบางคนก็ได้คนที่มีเส้นแต่ไร้ฝีมือก็แบบนี้แหละครับส่วนที่ไอ้สอบแข่งขันนั้นแน่นอนอยู่แล้วถ้าคุณสมบัติไม่ครบถ้วนเนี่ยก็คงไม่ได้ส่วนใหญ่เขาจะพิจารณาความรู้สองอย่างครับหนึ่งก็ความรู้เฉพาะตำแหน่งเช่นฐานช่างก็ต้องมีความรู้ทางช่างทหารวิทยาศาสตร์ก็ต้องมีความรู้ทางวิทยาศาสตร์อะไรเหล่านี้ครับแล้วก็ต้องมีความรู้ทางทหารเพราะนั้นตัวนี้เนี่ยเขาคงอยู่ในหลักเกณฑ์นะครับอย่างที่ผมบอกนะฮะเรื่องห่วงเวลามันไม่เหมาะสมแล้วท่านเป็นผู้เข้ามาสู่อำนาจโดยไม่ชอบธรรมและท่านมาเหมือนกับมาเบียดบังโอกาสของคนอื่นน่ะมันดูไม่สง่างามครับไอ้ผิดมันไม่ผิดครับแต่มันไม่สง่างามค่ะค่ะนอกจากนั้นแล้วนะคะบางท่านเองโดยเฉพาะหลายๆท่านที่เห็นข้อมูลที่เกิดขึ้นตอนนี้ก็มองว่าถ้าเกิดเป็นการเปิดโอกาสให้กับคนอื่นได้เข้ามาสอบความสามารถหรือว่าแข่งขันกันเนี่ยมันน่าจะบริสุทธิ์ยุติธรรมแล้วก็โปร่งใสน่าจะเป็นแนวทางที่ดีที่สุดมองอย่างไรคะสำหรับประเด็นนี้ค่ะคืออย่างนี้ฮะคือผมมองว่าการเข้าสู่อำนาจตอนแรกเหมือนผู้เสียสละแต่ลักษณะอย่างนี้ที่เห็นเนี่ยมันก่อถึงการจะเข้ามาเกาะโกย
เอาแต่พวกพ้องลูกหลานแล้วอย่างอื่นที่มองไม่เห็นน่ะเพราะมันเป็นรัฐบาลที่ไม่มีการตรวจสอบถ่วงดุลไม่เหมือนรัฐบาลในระบบประชาธิปไตยค่ะถ้ามองว่ามันไม่สามารถตรวจสอบได้แล้วสิ่งที่สำคัญเนี่ยอาจจะมีการเอาลูกหลานเข้ามาโดยใช้วิธีพิเศษแบบนี้แล้วโดยส่วนตัวท่านมองว่าเราจะต้องออกมาแสดงความรับผิดชอบอย่างไรบ้างไหมคะกับประเด็นที่เกิดขึ้นค่ะผมว่ารัฐบาลเนี่ยควรจะไปได้แล้วฮะมันไม่ได้อำนวยความสุขให้กับประชาชนทำให้ประชาชนทุกข์ยากแสนเข็ญชาวไร่ชาวนาซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศเนี่ยคุณภาพชีวิตต่ำลงเศรษฐกิจย่อยยับไปดูนะครับทั้งดัชนีโกลเดนอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจแล้วก็ดัชนีความสุขตกต่ำหมดครับแล้วถามว่าจะอยู่ไปทำไมยังอยากอยู่อีก5ปีจะอยู่เพื่ออะไรถ้าท่านไม่ได้หวังกอบโกยเข้าตัวเองนะครับว่าถ้าท่านฟังอยู่ด้วยนะกลับไปคิดครับก็แก่ๆกันทั้งนั้นนะอีกไม่กี่ปีก็ตายไปจากโลกให้คนก็สรรเสริญดีกว่าคนด่าครับค่ะค่ะท่านคะสอบถามเพิ่มเติมนะคะกรณีที่มีการแต่งตั้งบุตรชายเป็นทหารนะคะหลายคนก็มองว่าควรที่จะออกมาแสดงคือความเสียสละหมายความว่าอาจจะต้องออกมายืนยันว่าไม่รับตำแหน่งที่เกิดขึ้นมองอย่างไรคะสำหรับประเด็นนี้ค่ะก็เห็นด้วยอย่างยิ่งฮะไม่อย่างนั้นก็ถ้าจะทำอะไรก็ทำได้ชงเองกินเองเอาพวกพ้องลูกหลานมาทำไงก็ได้เพราะว่ามันเป็นเงินภาษีของประชาชนนะทำอะไรก็ทำได้มันไม่ได้จะเข้ามาเสียสละให้ความสุขกับประชาชนอย่างที่บอกครับค่ะมาต่อเจตนาถึงการจะเข้ามากอบโกยเอาผลประโยชน์เข้าพวกพ้องตัวเองมากกว่าครับค่ะอย่างที่ท่านบอกนะคะว่ามันไม่สง่างามแล้วก็สิ่งที่สำคัญเองมันก็จะส่งผลเสียแล้วก็มีผลกระทบกับภาพลักษณ์ของรัฐบาลที่เป็นรัฐบาลทหารณขณะนี้ด้วยวันนี้ต้องขอบคุณนะคะทางด้านของพลเอกอํานวยธีรชุนหะค่ะท่านเป็นอดีตผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบกที่ร่วมพูดคุยรวมไปถึงวิเคราะห์ไปพร้อมๆกันขอบพระคุณนะคะครับขอบพระคุณครับครับมีรายงานข่าวล่าสุดแจ้งว่าคุณวัฒนาเมืองสุขครับถูกควบคุมตัวไว้ที่ค่ายสุรศรีกองพลที่9จังหวัดกาญจนบุรีครับมาติดตามกันที่เรื่องขององซานซูจีบ้างครับประกาศสร้างสหภาพสหพันธรัฐประชาธิปไตยอันเป็นผลมาจากการเลือกตั้งของประชาชนนางองซานซูจีหัวหน้าพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยหรือว่า NLD และประมุขของรัฐบาลเมียนมาโดยพฤตินัยออกถ้อยแถลงระบุถึงเหตุผลที่รัฐบาลเมียนมาต้องสร้างความปรองดองของคนในชาติอันเป็นผลมาจากการที่รัฐบาลมาจากการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตยโดยประชาชนทำให้รัฐบาลต้องรับผิดชอบต่อประชาชนทุกคนปฏิบัติกับทุกคนอย่างเท่าเทียมด้วยความรักและความเห็นอกเห็นใจนางสุจีระบุว่ารัฐบาลเมียนมาจะเดินหน้าสร้างสหภาพสหพันธรัฐประชาธิปไตยอันแท้จริงที่ประชาชนทุกคนปรารถนาและจะพยายามที่จะรวมทุกองค์กรที่เห็นว่าเหมาะสมเพื่อบรรลุเป้าหมายการหยุดยิงที่สมบูรณ์ทั้งนี้รัฐบาลเมียนมาชุดก่อนเคยลงนามข้อตกลงหยุดยิงกับกลุ่มชาติพันธุ์ติดอาวุธ8กลุ่มหลังจากเจรจากันมานานกว่า2ปีส่วนถ้อยแถลงของนางซูจีมีขึ้นหลังจากหน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐเรียกร้องให้เมียนมายุติการเลือกปฏิบัติต่อกลุ่มชาติพันธุ์และชนกลุ่มน้อยทางศาสนาและยกเลิกนโยบายที่ล่วงละเมิดต่อชาวโรฮิงญาที่ส่วนใหญ่เป็นบุคคลไร้รัฐครับช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามครม.ก็เห็นชอบค่ะเรื่องของโครงสร้างภาษีเงินได้ของบุคคลธรรมดารวมไปถึงทางด้านของนางลดาวัลย์วงศ์ศรีวงศ์ก็เรียกร้องให้รัฐบาลนั้นหันมาแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างจริงจังนะคะเพราะว่าตอนนี้พี่น้องประชาชนกำลังได้รับผลกระทบแล้วก็กำลังเดือดร้อนอย่างหนักด้วยรายละเอียดจะเป็นอย่างไรช่วงหน้ากลับมาติดตามกันค่ะกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของ Newsroom 18:30 นในช่วงนี้กลับมาติดตามผลการประชุมครม.กันบ้างค่ะครับที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบนะครับในการปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาโดยให้ใช้บังคับสำหรับเงินได้พึงประเมินในปีภาษี2560เป็นต้นไปครับ
ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาโดยให้ปรับปรุงขั้นเงินได้และบัญชีอัตราภาษีพร้อมทั้งเพิ่มค่าลดหย่อนโดยให้ใช้บังคับสำหรับเงินได้พึงประเมินในปีภาษี2560เป็นต้นไปสำหรับโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้แก่หนึ่งค่าลดหย่อนสำหรับผู้มีเงินได้จากเดิม 30,000 บาทเป็น 60,000 บาท 2. ค่าลดหย่อนสำหรับคู่สมรสของผู้มีเงินได้จากเดิม 30,000 บาทเป็น 60,000 บาท 3. ค่าลดหย่อนบุตรจากเดิมคนละ 15,000 บาทและจำกัดจำนวนไม่เกิน 3 คนเป็นคนละ 30,000 บาทโดยไม่จำกัดจำนวนบุตรและยกเลิกค่าลดหย่อนการศึกษาบุตรจากเดิมที่ให้หักลดหย่อน 2,000 บาทต่อคน 4. ในกรณีที่คู่สมรสต่างฝ่ายต่างมีเงินได้ให้หักลดหย่อนรวมกันได้ไม่เกิน 120,000 บาท 5. กองมรดกเดิมให้หักลดหย่อนได้ 30,000 บาทเป็น 60,000 บาท 6. ห้างหุ้นส่วนจำกัดขอไปครับห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคลเดิมให้หักลดหย่อนแก่หุ้นส่วนคนละ 30,000 บาทแต่รวมกันต้องไม่เกิน 60,000 บาทเป็นคนละ 60,000 บาทแต่รวมกันต้องไม่เกิน 120,000 บาทสำหรับการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับเงินได้สุทธิ 150,000 บาทแรกยังคงสามารถใช้ต่อไปตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากรฉบับที่470พุทธศักราช2551การปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจะทำให้การจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดามีความเหมาะสมเป็นธรรมสอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจและค่าครองชีพในปัจจุบันอีกทั้งเป็นการช่วยบรรเทาภาระภาษีแก่ผู้มีเงินได้โดยผู้เสียภาษีที่มีเฉพาะเงินได้ประเภทเงินเดือนและหักลดหย่อนส่วนตัวโดยไม่ใช้สิทธิลดหย่อนรายการอื่นจะเริ่มเสียภาษีเมื่อมีเงินได้ 26,000 บาทต่อเดือนโดยการปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้กระทบรายได้รัฐลดลงปีละ 32,000 ล้านบาทนอกจากนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรียังเห็นชอบแนวทางและรูปแบบการดำเนินโครงการบ้านประชารัฐบนที่ดินราชพัสดุโดยกำหนดให้ที่อยู่อาศัยทุกประเภทที่ปลูกสร้างบนที่ดินราชพัสดุจะมีราคาไม่เกิน1ล้านบาทต่อหน่วยรวมถึงการซ่อมแซมและอยู่ต่อเติมที่อยู่อาศัยที่ปลูกสร้างบนที่ดินราชพัสดุที่มีวงเงินไม่เกิน 500,000 บาทต่อหน่วยโดยมอบหมายให้ธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารออมสินทำหน้าที่คัดกรองคุณสมบัติผู้ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการครับส่วนทางด้านของอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานก็เรียกร้องให้รัฐบาลและคสช.สนใจแก้ปัญหาภัยแล้งพืชผลทางการเกษตรไม่สมบูรณ์ขาดแคลนน้ำรุนแรงจุดราคาตกต่ำพี่น้องประชาชนเดือดร้อนค่ะนางระดาวันวงศ์เสวงอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานกล่าวถึงสถานการณ์ภัยแล้งที่ปัจจุบันประชาชนขาดแคลนน้ำกินน้ำใช้ว่าหลังจากที่ผ่านมาได้มีการเดินทางไปร่วม งานประเพณีหลายจังหวัดทางภาคเหนือตอนบนและในภาคอีสานก็พบว่าน้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติและอ่างเก็บน้ำแห้งขอดที่น่าเป็นห่วงก็คือน้ำดิบเพื่อการผลิตน้ำประปาบริโภคแทบจะไม่มีแล้วส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งพืชผักผลไม้ที่ขาดแคลนน้ำรดบำรุงทำให้ต้นใบและผลไม่สมบูรณ์มีขนาดเล็กกว่าปกติทำให้ขายได้ในราคาที่ต่ำรายได้หดหายเป็นจำนวนไม่น้อยสร้างความยากลำบากให้กับเกษตรกรและพ่อค้าคนกลางก็ได้รับผลกระทบไปด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นรัฐบาลควรจะต้องใส่ใจแก้ไขปัญหาให้ประชาชนอย่างจริงจังทั้งในระยะสั้นเฉพาะหน้าและในระยะยาวอย่าสนใจแต่ปัญหาการเมืองจนลืมปัญหาความเดือดร้อนเรื่องรายได้และความเป็นอยู่ของประชาชนพร้อมกันนี้รัฐบาลต้องวางแผนล่วงหน้าจะช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกลิ้นจี่ทางภาคเหนือที่กำลังเริ่มออกผลอย่างไรเพื่อไม่ถูกพ่อค้าคนกลางกดราคารัฐบาลและคสช.ควรประสานขอความร่วมมือจากพ่อค้าคนกลางและผู้ส่งออกให้รับซื้อในราคาที่เป็นธรรมแก่เกษตรกรด้วยภาวะภัยแล้งส่งผลให้ถนนเลียบคลอง5ในจังหวัดปทุมธานีทรุดตัวเกือบ2เมตรครับขณะที่ชาวลับแลเศร้าสวนทุเรียนพันหลงหลินกว่า 1,000 ไร่ถูกไฟป่าไหม้เสียหายทั้งหมดภาวะภัยแล้งยังส่งผลกระทบกับประชาชนในหลายจังหวัดครับล่าสุดนายประนอมแก้วหนองเสม็ดรองนายกเทศมนตรีเมืองบึงยี่โถอำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีนำเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลเข้าซ่อมแซมถนนเลียบคลอง5หมู่ที่4ซึ่งซุดตัวลึกกว่า 1.5 เมตรเพื่อให้ประชาชนสามารถใช้เส้นทางสัญจรไปมาได้ตามปกติ
ขณะที่นายปรีชานวลน้อยนายอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสร่วมกับเทศบาลบางเมืองสุไหงโกลกเจ้าหน้าที่ทหารจำนวนกว่า200คนช่วยกันนำกระสอบทรายเพื่อนำมาเป็นฝายกักเก็บน้ำในแม่น้ำสุไหงโกลกที่กำลังแห้งขอดมากที่สุดในรอบ20ปีส่งผลกระทบต่อการผลิตน้ำประปาเพื่อบริการประชาชนเนื่องจากขณะนี้ปริมาณน้ำสูงเพียง40เซนติเมตรซึ่งอยู่ในระดับเดียวกันกับหัวสูบเครื่องน้ำจำนวน6ตัวพอดีนายสัญญาขั้วแก้วผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคอำเภอสุไหงโกลกระบุว่าหากฝนทิ้งช่วงต่อไปอีก20วันทางประปาต้องปรับแผนการจ่ายน้ำให้กับประชาชนเป็นช่วงเวลาเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำที่จังหวัดอุตรดิตถ์ครับจากภาวะภัยแล้งทำให้เกิดไฟป่าลุกลามไหม้สวนทุเรียนพันหลงหลินของชาวบ้านในเขตอำเภอเมืองอำเภอลับแลจนได้รับความเสียหายกว่า 1,000 ไร่แม้เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครจำนวนกว่า500คนจะเข้าทำการดับไฟโดยเร่งด่วนและก็ตามครับแต่ก็ยังไม่สามารถควบคุมไฟป่าได้เนื่องจากเป็นภูเขาสูงรถยนต์ไม่สามารถเข้าถึงได้ต้องอาศัยเพียงรถมอเตอร์ไซค์และการเดินเท้าเพียงอย่างเดียวนายชยาวุฒิจันทร์ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และประชาชนจำนวนกว่า500คนร่วมกันกำจัดวัชพืชที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวงหรือว่าอ่างเก็บน้ำห้วยหลวงฝั่งอ่างใหญ่ซึ่งมีเนื้อที่กว่า 1,000 ไร่เพื่อเปิดทางน้ำให้ไหลไปยังคลองส่งน้ำเพื่อใช้ในการผลิตน้ำประปาแจกจ่ายให้กับประชาชนได้โดยสะดวกหลักฐานใหม่ล่าสุดที่แสดงให้เห็นถึงความไม่โปร่งใสในโครงการขุดคลองพัฒนาแหล่งน้ำขององค์การทหารผ่านศึกหรืออพส.จะเป็นอย่างไรไปติดตามจากรายงานค่ะภาพข้อมูลที่เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์เหล่านี้นายวิวัฒน์สมบัติหลายประธานกลุ่มธรรมาภิบาลเครือข่ายภาคประชาชนต้านทุจริตและคอร์รัปชันได้รับมอบมาจากกลุ่มผู้รับเหมาที่ได้โอกาสเข้าไปรับงานขุดลอกคลองจากองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกหรืออพส.ซึ่งจากการติดตามความคืบหน้ามีข้อมูลเพิ่มเติมว่าภายหลังจากที่กลุ่มธรรมาภิบาลได้พานายเชิดศักดิ์วีระครผู้รับเหมารายย่อยในนามห้างหุ้นส่วนจำกัดพัฒนานิคมธุรกิจ1999เข้าพบพลเอกรณชัยมัชชุสุนทรกุลผู้อำนวยการอพส.เมื่อวันที่7เมษายน2559เพื่อร้องเรียนกรณีไม่ได้รับเงินค่าจ้างขุดลอกคลองแหล่งน้ำพื้นที่อำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครที่อพส.รับจ้างต่อมาจากจังหวัดสกลนครหลังถูกผู้บริหารระดับสูงอพส.ปฏิเสธจ่ายเงินพร้อมระบุว่าได้ฉีกสัญญาว่าจ้างทิ้งลงถังขยะไปแล้วและมีการระบุข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล2คนที่เข้ามาเกี่ยวกับการติดต่อให้เอกชนเข้ามารับจ้างช่วงงานขุดลอกคลองจากอพส.ในรูปแบบการทำบันทึกข้อตกลงเช่าเครื่องมือเครื่องจักรซึ่งหนึ่งในนั้นคือนายกมลไม่ทราบนามสกุลโดยประธานกลุ่มธรรมาภิบาลได้รับการยืนยันข้อมูลและหลักฐานที่เป็นทางการจากผู้รับเหมาว่าการเข้ามารับงานขุดลอกคลองจากอพส.จะต้องนำเงินมาจ่ายให้บุคคลกลุ่มหนึ่งที่แอบอ้างผู้ใหญ่เรียกเงินร้อยละ45ของราคางานและให้นำเงินมาจ่ายที่โรงอาหารของอพส.โดยมีการตั้งโต๊ะเจรจาอย่างเป็นทางการซึ่งบุคคลที่เข้ามาเกี่ยวข้องในขั้นตอนนี้คือนายกมลมีรูปถ่ายยืนยันชัดเจนว่าคอยทำหน้าที่เจรจากับผู้รับเหมาและมีการตรวจนับเงินค่างานส่วนที่ใส่ไว้ในซองสีน้ำตาลที่ผู้รับเหมานำมามอบให้สวัสดีครับครับนครพนมนะครับครับดีครับเป็นไงน้อมีคำตอบได้ข่าวดีไหมได้ครับต้องมีนะต้องมีคิดว่าน่าจะโอ้ผมก็พยายามช่วยทางนึงนะคงน่าจะก่อนที่เดือนนี้นะคงจะมีข่าวดีนะก็ผมคุยกับทางกลุ่มทางทุกคนแล้วนะทางไม่ว่าจะเป็นรองพันเดชหรืออะไรที่เอาเรื่องให้ผมมาเร่งสัญญาเนี่ยนะครับก็บอกว่าถ้าเกิดทำอะไรไม่ได้แล้วไม่มีอะไรต้องคืนเขาแต่ผมพูดนี้นะขอโทษนะครับครับแต่ก็พยายามอยู่นะน้องนะน้องชื่ออะไรนะครับเนี่ยมาคุณสวิทย์มาในกลุ่มที่เป็นเพื่อนของเป็นคนของไอ้บ้านนาป่ะใช่ใช่ครับที่อยู่ในกลุ่มบ้านนานะครับผมสวิทย์ใช่ไหมที่นครพนมใช่ไหมใช่ครับเออต
คยพยายามอยู่แล้วนี่เท่าไหร่แล้ว20แล้วใช่แล้วครับวันนี้วันที่20แล้วเห็นนัดอาทิตย์นี้ใช่ใช่ก็น่าจะพอดีผู้ใหญ่เขาหลับสูงเขาไม่ว่างไงเขาวุ่นวุ่นอะไรเรื่องเขาเลยไม่ได้พบผู้ใหญ่ทั้งกรมก็ยังไม่พบแต่ผู้ใหญ่ทั้งปปนะว่าจะขอเขาช่วยสับสนุนให้เต็มที่หน่อยนะครับก็พยายามอยู่มันจะหมดสัญญาน้องไม่ต้องไปดูนะนะทุกหมาทุกตะตังที่พวกเรานั่นมารับประทานร้อนในศูนย์นายวิวัฒน์ระบุด้วยว่าผู้รับเหมายังให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าภายหลังจากผ่านขั้นตอนการเจรจากับนายกมลไปแล้วผู้รับเหมาจะเดินขึ้นไปบนอาคารสำนักงานอพส.เพื่อพบกับบุคคลอีกคนหนึ่งชื่อย่อว่าส.เสือเป็นนักการเมืองท้องถิ่นในจังหวัดแห่งหนึ่งที่คอยทำหน้าที่ตรวจสอบเอกสารข้อมูลทั้งหมดจากผู้รับเหมาก่อนจะเข้าไปพบผู้ใหญ่คนหนึ่งของอพส.เพื่อทำสัญญาว่าจ้างในรูปแบบของบันทึกข้อตกลงเช่าเครื่องมือเครื่องจักรอีกครั้งจึงถือว่าเสร็จขั้นตอนจากข้อมูลของนายกมลกับนักการเมืองส.เสือดังกล่าวทางกลุ่มได้แจ้งให้ทางผู้ใหญ่ของอพส.ไปแล้วว่าบุคคลเหล่านี้มีพฤติการไม่เหมาะสมเข้ามาใช้สถานที่อพส.ในการตั้งโต๊ะเจรจากับผู้รับเหมาเพื่อให้ดูน่าเชื่อถือแอบอ้างผู้ใหญ่เข้ามาเรียกรับเงินค่างานทั้งที่โครงการนี้อพส.ต้องเป็นผู้ดำเนินการเองไม่สามารถจ้างใครมาทำงานต่อได้เบื้องต้นผู้ใหญ่ในอพส.ได้มีการเรียกเจ้าหน้าที่เข้ามาสอบถามข้อมูลทันทีแต่ไม่ทราบว่าผลการสอบสวนกรณีนี้จะออกมาเป็นอย่างไรทั้งนี้ทางกลุ่มธรรมาภิบาลเตรียมนำข้อมูลหลักฐานเหล่านี้ไปยื่นเรื่องให้สตง.ปปช.และปปท.ใช้เป็นหลักฐานในการตรวจสอบโครงการนี้ต่อไปกันตพลอนุวรรณทีวี24สถานีประชาชนรายงานมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยสำรวจค่าครองชีพช่วงสถานการณ์ภัยแล้งพบว่าดัชนีความเชื่อมั่นลดลงสินค้าการเกษตรตกต่ำทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนนายธนวัฒน์ผลวิชัยผู้อำนวยการศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยถึงผลสำรวจค่าครองชีพไทยแพงจริงหรือไม่ในภาวะภัยแล้งและเงินเฟ้อติดลบในจำนวน 1,356 ตัวอย่างทั่วประเทศโดยยอมรับว่าเศรษฐกิจไทยทรุดตัวจากปัญหาภัยแล้งและเศรษฐกิจโลกส่งผลให้ดัชนีความเชื่อมั่นลดลงอัตราเงินเฟ้อติดลบต่อเนื่องทำให้รายได้ไม่พอกับรายจ่ายเนื่องจากค่าครองชีพที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นและสถานการณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้นยังทำให้ราคาสินค้าเกษตรตกต่ำและค่าแรงที่ไม่ปรับตัวเพิ่มขึ้นติดต่อกัน3ปีทำให้ประชาชนมีรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่ายจึงมีการกู้ยืมเงินทั้งในระบบและนอกระบบถึงร้อยละ62ส่งผลให้หนี้ครัวเรือนปรับตัวเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันโดยภาพรวมเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวช้ามากส่งผลให้เงินเฟ้อติดลบต่อเนื่องแม้ว่าราคาน้ำมันจะปรับตัวลดลงส่งผลให้ประชาชนรู้สึกว่าราคาสินค้าปรับตัวเพิ่มขึ้นเนื่องจากนำราคาสินค้าปัจจุบันไปเปรียบเทียบกับราคาสินค้าในอดีตทางนี้ได้เสนอแนะให้ภาครัฐพิจารณาปรับเพิ่มขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ 10-15 บาทต่อวันหรือในกรอบร้อยละ5ถึงร้อยละ7โดยเป็นการปรับขึ้นตามพื้นที่เพื่อให้รายรับสอดคล้องกับค่าครองชีพรวมถึงภาครัฐควรเร่งลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ของประเทศเพื่อให้มีเม็ดเงินหมุนเวียนอยู่ในระบบและเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศรวมถึงบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรให้มีรายได้นอกเหนือจากภาคการเกษตรอีกด้วยอย่างไรก็ตามสถานการณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้นจะทำให้เม็ดเงินหายไปจากระบบเศรษฐกิจประมาณ 200,000 ล้านบาทซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจไทยให้โตต่ำกว่าร้อยละ3ดังนั้นรัฐบาลควรมีการอัดฉีดเม็ดเงินเข้าระบบผ่านการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้มีเม็ดเงินหมุนเวียนอยู่ในระบบเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นประมาณ 2-3 แสนล้านบาทครับรองนายกรัฐมนตรีก็เผยนะคะว่าเตรียมออกกฎหมายพิเศษคุมการปล่อยกู้นอกระบบแล้วก็คาดนะคะว่าจะมีการเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาภายในเดือนพฤษภาคมนี้ค่ะ
นายสมคิดจาตุศรีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีมีการเปิดเผยภายหลังการประชุมร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้บริหารสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐหรือธนาคารรัฐว่าได้มีการติดตามถึงความคืบหน้าการทำงานของธนาคารรัฐที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการช่วยเหลือเกษตรกรและช่วยเหลือประชาชนรวมทั้งการดูแลเรื่องหนี้นอกระบบซึ่งกระทรวงการคลังธนาคารออมสินและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเป็นผู้รับผิดชอบหาแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าวและมีการพิจารณาออกกฎหมายพิเศษสำหรับควบคุมการปล่อยกู้นอกระบบเพื่อให้เจ้าหนี้นอกระบบเอาเปรียบลูกหนี้มากเกินไปโดยคาดว่าจะเสนอให้คณะรัฐมนตรีหรือครม.พิจารณาได้ภายในเดือนพฤษภาคมนี้ส่วนความคืบหน้าเรื่องของร่างพรบภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและมีการปรับโครงสร้างภาษีบุคคลธรรมดาต้องรอการพิจารณาเห็นชอบจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก่อนค่ะเจ้าชายริชาร์ดเดอะดิวค์ออฟโกลสเตอร์แห่งราชวงศ์อังกฤษครับเสด็จเป็นประธานเปิดอาคารปฏิบัติธรรมที่วัดสันติวงศารามวัดไทยในอังกฤษโดยมีเจ้าอาวาสวัดสะเกษราชวรวิหารดูแลความพร้อมของอาคารเมื่อวันที่12เมษายนที่ผ่านมาพระพรหมสิทธิกรรมการมหาเถรสมาคมประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศเจ้าอาวาสวัดสะเกษราชวรมหาวิหารดูความพร้อมในการเปิดอาคารปฏิบัติธรรมที่วัดสันติวงศารามเมืองเบอร์มิงแฮมประเทศอังกฤษโดยได้ทูลเชิญเจ้าชายริชาร์ดเดอะดิวค์ออฟโกลสเตอร์แห่งราชวงศ์อังกฤษเสด็จมาเป็นประธานเปิดในพิธีประชาชนชาวไทยในอังกฤษต่างเป็นปลาปลื้มยินดีในการเสด็จมาของพระองค์ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่ราชวงศ์อังกฤษเสด็จมาวัดไทยในอังกฤษทำให้ชาวไทยรู้สึกอบอุ่นเพราะชาวไทยเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์คู่กับสถาบันพระศาสนาเหนือสิ่งอื่นใดเช่นเดียวกันสำหรับชาวเมืองเบอร์มิงแฮมต่างมีความยินดีเนื่องจากนานมากแล้วที่เจ้านายชั้นสูงในราชวงศ์อังกฤษไม่ได้เสด็จมายังเมืองเบอร์มิงแฮมขณะที่ผู้ว่าการภาคผู้ว่าการเมืองเบอร์มิงแฮมผู้บริหารทุกระดับต่างแสดงความขอบคุณที่พระธรรมทูตจากเมืองไทยทำให้ชาวเมืองเบอร์มิงแฮมได้เฝ้ารับเสด็จเจ้าชายริชาร์ดเดอะดิวค์ออฟโกลสเตอร์ซึ่งพระองค์เป็นพระญาติผู้ใหญ่ที่ราชวงศ์อังกฤษให้ความเคารพนับถือแต่พระองค์มักไม่เสด็จไปที่ใดมากนักแต่เนื่องจากพระองค์สนใจศึกษาตำราทางพระพุทธศาสนาจะรับสั่งสอบถามเรื่องต่างๆทางพระพุทธศาสนากับคนใกล้ชิดอยู่เสมอนอกจากนี้พระองค์ยังทรงศึกษาและเข้าใจถึงลูกนิมิตในสังฆกรรมของพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาซึ่งการเสด็จของพระองค์ในครั้งนี้นับว่าเป็นอีกหนึ่งย่างก้าวที่สำคัญของพระธรรมทูตไทยอีกด้วยครับปิดท้ายข่าวค่ำในคืนนี้ด้วยการสรุปข่าวในรอบวันที่ผ่านมากับ24 News Timeline ค่ะ